สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มทบทวนเรื่องของสถิติที่เป็นพื้นฐานนะครับก็มีแบบทดสอบสถิติ2ชุดนะครับเป็นแบบทดสอบสถิติ1กับสถิติ2นะครับเพราะใน2ชุดนี้ผมก็เลือกมาทำนะครับเลือกมาทำในเวลาอันพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ทำหมดนะครับเพราะนั้นข้อที่เว้นไว้ก็บางข้อก็น่าจะทำได้ส่วนบางข้อนั้นอาจจะเป็นสถิติเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นลองมาดูสถิติพื้นฐานแล้วกันนะครับเพราะนั้นก็เริ่มด้วยแบบทดสอบสถิติ1ก่อนนะครับเพราะนั้นก็คือเริ่มที่ข้อ1เลยนะครับ ข้อ1นั้นก็คือเป็นแผนภาพต้นใบนะครับแผนภาพต้นใบรู้จักแผนภาพนี้ดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับนั้นก็มองจากช้อยหรือมองจากข้อที่เขาต้องการให้เราพิจารณาก็มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยกันอยู่3ประเด็นเช่นข้อ1มัธยฐานนะครับงั้นแผนภาพบนใบนี้ต้องรู้แล้วนะครับว่าอ่านยังไงนะครับเลข6นี้ก็อ่านว่า56นะครับ56นะครับงั้นทางซ้ายเป็นคณิตศาสตร์ทางขวานั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับงั้นข้อกไก่นั่นก็คือต้องการให้เราพิจารณามัธยฐานก็คือมัธยฐานของคณิตศาสตร์กับมัธยฐานของภาษาอังกฤษนะครับ2อันครับเพราะข้อมูลนั้นจะนับเอาก็ได้หรือจริงๆแล้วก็คือมี16คนโจทย์บอกมาแล้ว16คนเพราะเราก็ต้องคำนวณหาตำแหน่งก่อนใช่ไหมครับว่าตำแหน่งของมัธยฐานนะตำแหน่งของมัธยฐานก็คือตรงกับอะไรครับ n บวก1ส่วนด้วย2มั้ยครับแม้ n บวก1ส่วนด้วย2ก็คือ10เท่าไหร่16บวก1หาร2 17ก็คือ 8.5 เพราะเราก็ต้องเอาคนที่8กับคนที่9มาเฉลี่ยกันครับเพราะทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านซ้ายมือก็นับไปเลยอันนี้เรียงจากน้อยไปหามากอยู่แล้วแผนภาพต้นใบนะครับอันนี้คือข้อ1นะครับมันก็1 2 3 4 5 6 7 8เพราะเราก็เอาตำแหน่งที่8กับตำแหน่งที่9มาเฉลี่ยกันครับงั้นตำแหน่งที่8ก็คือ72ตำแหน่งที่9คือ73บวกกันแล้วก็หาร2ครับก็ได้ 72.5 อันนี้ก็เป็นมัธยฐานของคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับส่วนทางภาษาอังกฤษก็นับเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็มีอยู่2ตัวก็คือได้เป็น78บวกด้วย70มีแค่83แล้วหารด้วย2นะครับงั้นก็มันก็ได้100เท่าไหร่ครับ150 160เท่าไหร่78บวก83 161ก็หารด้วย2ก็ 80.5 มั้ยครับโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานของภาษาอังกฤษสูงกว่ามัธยฐานของคณิตศาสตร์คำพูดข้อกอจึงถูกต้องนะครับข้อกอถูกนะครับโอเคไหมครับข้อขอก็ให้เปรียบเทียบค่าฐานนิยมฐานนิยมก็คือตัวที่ซ้ำมากที่สุดนะครับเพราะเราก็ต้องไปมองตัวที่ซ้ำมากที่สุดนะครับเพราะข้อขอไข่นั้นฐานนิยมก็หมวดของคณิตศาสตร์หมวดของภาษาอังกฤษนะครับหมวดของคณิตศาสตร์ตัวที่ซ้ำมากที่สุดคือเลขอะไรครับ
มีเลข33มีเลข68อันนี้คือ73นะครับกับ68ใช่ไหมครับต้นก็คือ68กับ73นะครับส่วนภาษาอังกฤษทางด้านขวามือนั้นตัวที่ซ้ำมากที่สุดนะก็มี87แล้วก็มี73นะครับตัวที่ซ้ำคือ73กับ77โจทย์บอกว่าอะไรครับข้อขอไข่ค่าฐานนิยมของทั้ง2วิชามีอย่างละ2ค่าเห็นมั้ยมีอย่างละ2ค่าและมีค่า1ของฐานนิยมของ2วิชานี้เท่ากันนี่ไงมี2วิชาเท่ากันโอเคมั้ยครับเพราะข้อขอไข่ก็มีแววถูกอีกนะครับข้อคอควายข้อคอควายค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิชาคณิตศาสตร์เพราะหาค่าเฉลี่ยนี่ทำไงครับจับมาบวกกันนะครับจับมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ16ตัวนึกภาพออกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะสุ่มหรือมองแนวโน้มว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละวิชาเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับด้วยข้อมูลเนี่ยที่มันจับกลุ่มกันเห็นว่าอย่างทางซ้ายมือเนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จับกลุ่มกันอยู่แถวๆ60กว่าๆ70กว่าๆนะครับมันก็น่าจะเฉลี่ยสัก70หรือ60กว่าๆนะครับก็คืออยู่ในย่าน60กว่าถึง70กว่านะครับ70กว่าส่วนทางด้านภาษาอังกฤษเห็นมั้ยมันจับกลุ่มกันอยู่แถวไหนครับ70กว่ากับ80กว่าถูกมั้ย70กว่าแล้วก็ถึง80กว่าแสดงว่ามันก็ต้องเฉลี่ย70กว่าไอ้นี่เฉลี่ยน่าจะ60กว่าถึง70กว่าเนี่ยเพราะของทางภาษาอังกฤษน่าจะสูงกว่าไหมครับอันนี้ไม่ต้องไปนั่งคำนวณก็ได้มองจากตรงนี้เอานะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าเฉลี่ยของภาษาอังกฤษก็ต้องสูงกว่านะครับอันนี้ต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อคอก็ถูกอีกนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องจริงตอบข้อ1ถูกทั้ง3ข้อนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ต้องมานั่งจับโบกันหารด้วย16นะครับเราเข้าไปห้องสอบมีเครื่องคิดเลขเข้าไปงั้นเราต้องดูแนวโน้มของการเฉลี่ยของตัวเลขว่าน่าจะอยู่บริเวณตรงไหนนะครับของภาษาอังกฤษก็น่าจะสูงกว่าของคณิตศาสตร์นะครับมองแนวโน้มเอานะครับอันนี้ก็คือข้อ1 เสร็จแล้วเดี๋ยวตามด้วยข้อ2เลยนะครับข้อ2ข้อ2บอกว่าข้อ2จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ต้องการให้เราทราบคุณสมบัตินะครับถ้าคะแนนสอบของวิชา1ของผู้สอบ10คน10คนนะซึ่งไม่ได้แกะแกงความถี่ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างละ5คนอย่างละ5คนข้อสรุปข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อสรุปที่เป็นจริงข้อ1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับค่ามาตรฐานจะเป็นค่าเดียวกันแต่ไม่เท่ากับฐานนิยมข้อ2ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและฐานนิยมจะเป็นค่าเดียวกันแต่ไม่เท่ากับฐานมัธยฐานมัธยฐานและฐานนิยมเป็นค่าเดียวกันแต่ไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตและข้อ4ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานและฐานนิยมเท่ากันมันถ้าเราแม่นตามนิยามของมัธยฐานก็จะพอที่จะตอบข้อนี้ได้เลยถูกไหมครับว่านิยามของมัธยฐานก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางฐานนิยมคือตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดส่วนเฉลี่ยเลขคณิตก็คือตัวที่จับมูลกันหารด้วยจำนวนข้อมูลแล้วโจทย์เผอิญมันบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่
โดยที่มีข้อมูลที่มากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยอย่างละ5คนพอดีเพราะถ้าอย่างละ5คนพอดีเนี่ยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็คือตรงกับไอ้ตรง x bar ของเราก็คือตรงกับตัวของมัธยฐานไหมครับถูกครับมัธยฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางตามนิยามอยู่แล้วแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยโจทย์มันกำหนดเพิ่มเติมว่า x bar มันก็อยู่ตรงกลางด้วยโอเคไหมครับ x bar ก็อยู่ตรงกลางด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อหนึ่งไหมครับง่ายที่สุดเลยถูกไหมก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับมัธยฐานต้องเท่ากันแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับฐานนิยมโอเคไหมครับพ่อเขาบอกว่า x bar นั้นอยู่ตรงกลางที่ข้อมูลน้อยกว่ามันกับมากกว่ามันอย่างละ5ก็ถือว่าอยู่ตรงกลางพอดีนะครับอยู่ตรงกลางพอดี ข้อที่จะทำต่อก็คือข้อ5นะครับข้อ5นั้นก็เป็นเรื่องของข้อ5นะครับค่าเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยรวมนะครับต้องหาค่าเฉลี่ยรวมหรือเขาเรียกว่า x bar ถ่วงน้ำหนักนะครับ x bar ถ่วงน้ำหนักอันนี้ถือว่าน่าจะทำได้นะครับอันนี้คือข้อ5นะครับเขาบอกว่ามีในเรื่องของการบ้านมีในเรื่องของการสอบย่อยแล้วก็มีของปลายเทอมนะครับมี 20% 20% 30% และก็ 30% คะแนนที่เก็บได้ในแต่ละครั้ง92 84และ63นะครับเพราะโจทย์ถามว่าจากตารางเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการคิดคะแนนที่ผู้สอบกำหนดไว้และผลเรียนผลการเรียนของนักเรียนคนหนึ่งถ้านักเรียนคนนี้สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดภาค 79% ถามว่าคะแนนสอบปลายภาคของเขาต้องได้เท่าไหร่นะถามสอบปลายภาคได้เท่าไหร่เราสมมติเป็น x แล้วข้อนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยโดยการใช้ถ่วงน้ำหนักหรือเฉลี่ยรวมนั่นเองนะครับโดยที่เกณฑ์ในการให้คะแนนเนี่ยเกณฑ์ในการให้คะแนนให้ด้วยเก็บคะแนนด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันเราก็เรียกว่าน้ำหนักนะก็คือ n นั่นเองนะครับส่วนคะแนนที่เราเก็บได้ในแต่ละครั้งเราก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละครั้งนั่นเองคือ x bar ย่อยๆนะครับเราหนึ่งบอกถ้าข้อนี้เนี่ยวิธีการคิดก็คือคำว่า x bar รวม x bar รวมก็คือ n 1 x bar 1บวกด้วย n 2 x bar 2บวกด้วย n 3 x bar 3และบวกด้วย n 4 x bar 4แล้วก็ต้องหารด้วยผลรวมของน้ำหนักก็คือ n 1บวก n 2บวก n 3และบวก n 4นะครับอันนี้ก็เป็น x bar ถ่วงน้ำหนักซึ่งอันหนึ่งที่เราเอามาใช้กันบ่อยๆก็คือคำว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะครับเกณฑ์เฉลี่ยเนี่ย n ก็คือจำนวนหน่วยกิตแล้วก็ x bar ย่อยๆก็คือเกณฑ์แต่ละวิชาที่เราได้เราก็หาเกณฑ์เฉลี่ยด้วย x bar ถ่วงน้ำหนักอันเดียวกันนะครับจากข้อมูลอันนี้โจทย์กำหนดมาแล้วว่าเฉลี่ยปลายภาคเบ็ดเสร็จเนี่ยได้79แสดงว่า x bar รวมคือ79โอเคไหมครับแล้วอันนี้ก็ n 1ก็คือ20คูณกับ92 20คูณกับ84 30คูณกับ63แล้วก็30 x โอเคไหมครับส่วนด้วยผลรวมของข้อมูล20 20 30และก็30นะครับ30 30 60อีก40ก็100พอดีเนี่ยเราก็แก้หาค่า x ได้นะครับย้ายตัวนี้ขึ้นมาคูณเลยครับ100พอดีก็7,900แล้วก็3ตัวนี้แต่ละตัวคูณกันเลยครับก็
ัวแรกก็คือเอา92คูณด้วย20 2 2 4 9 2 18โอเคไหมครับอันนี้ก็20คูณกับ84ก็ได้2 4 8 2 8 16โอเคไหมครับตัวสุดท้ายเอา63คูณกับ30 0 3 3 9 3 6 18นะครับแล้วก็บวกด้วย 30x งั้นเราก็หยิบเอา3ตัวนี้บวกกันครับ3ตัวนี้บวกกันแล้วย้ายไปลบมองไหมครับพอนก็จะได้เป็น7900เนี่ยลบออกจาก3ตัวนี้บวกกันได้อะไร1840 1680 1890นะครับบวกกันเลยนะครับงั้นไอ้นี่ก็12 12ก็21 82 10 82 16 16 22ก็เป็น24 1 2 3 4 5ก็ไปลบด้วย5 4 1 0นะครับเป็น 30x นะครับลบเอา7 9 0 0มาลบออกจาก5 4 1 0ครับเหลือ4เหลือ2ได้2 4 9 0แล้วหารด้วย30ครับนะครับก็3 8 24 3 3 9ก็ตอบ83คะแนนนะครับ x หรือคะแนนปลายภาคจะต้องสอบให้ได้83คะแนนโอเคไหมครับนี่ก็เป็นข้ออะไรครับข้อ4เฉลยคำตอบคือข้อ4สำหรับข้อ5นี้นะครับแล้วเสร็จข้อ5เดี๋ยวถ้าใครเสร็จข้อ5ก็จะทำข้อ6ต่อนะครับจะทำเฉพาะบางข้อเท่านั้นนะครับที่คิดว่าเป็นพื้นฐานที่จะต้องทราบก่อนไปสอบนะครับเป็นพื้นฐานที่ต้องทราบถ้าเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวข้อ6นะครับข้อ6โอเคยังครับข้อ6ข้อ6บอกว่าในการทดสอบเวลาที่ใช้ในการวิ่งระยะทาง100เมตรของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนเข้าสอบ9คนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเวลาที่ใช้วิ่งของนักเรียน9คนนี้คือ 11.0 วินาทีมีนักเรียนคนหนึ่งมาทดสอบภายหลังโดยเขาใช้เวลาวิ่งทั้งหมด12วินาทีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเวลาที่ใช้ในการวิ่งทั้งหมด10คนนี้เท่ากับเท่าไหร่วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือต้องมองจากคำว่าx bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเราคำนวณได้จากผลรวมของข้อมูลและหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทราบผลรวมของข้อมูลเนี่ยหรือเราเรียกซิกมา xi เนี่ยด้วยการเอา x bar มาคูณกับ n ถูกไหมครับเอา x bar มาคูณกับ n อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหาสำหรับข้อนี้นะครับเพราะนั่นหมายความว่าโจข้อนี้เราต้องการหา x bar สำหรับคน10คนถูกไหมครับโดยที่เรารู้ x bar สำหรับคนแค่9คนแล้วก็ไปทราบข้อมูลของคนสุดท้ายเราก็จะหา x bar ใหม่ได้แล้วโอเคไหมครับอันนี้คือข้อนะครับเพราะเราต้องการหา x bar สำหรับคน10คนผมขอห้อย10นะครับก็คือผลรวมของคนทั้งหมด10คน xi นะ i เท่า1ถึง10แล้วก็หารด้วย n ก็คือ10นะครับนะแต่สิ่งที่เราทราบเนี่ยเราไปทราบ x bar เราไปทราบ x bar ของคน9คนเพราะ x bar ของคน9คนเนี่ยก็หาได้จากผลรวมของคน9คนมั้ยครับxi i เท่ากับ1ถึง9เนี่ย9คนแล้วหารด้วย n ก็คือ9
ซึ่งเราจะไปทราบผลรวมของคน9คนนี้โอเคไหมครับเนื่องจากว่า x bar ของคน9คนนี้โจทย์บอกมาแล้วคือ11นะครับเพราะผลรวมของคน9คนก็เอา n มองไหมครับเอา n ซิกมาของ xi ของคน9คนก็คือเอา n มาคูณกับ x bar ของคน9คนนะครับเพราะนั้นก็9ไปคูณกับค่าเฉลี่ยก็คือ11ได้99แต้มเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นของคน10คนได้ยังครับเพื่อคำนวณหา x bar นะครับเพราะ x bar ของคน10คนผลรวมของคะแนนไอ้โทษทีผลรวมของวิเวลาที่ใช้ในการวิ่งของคน10คนก็ได้จากผลรวมของเวลาทั้งหมดของคน9คนแล้วก็ไปบวกกับคนที่10ได้ไหมครับแล้วก็ค่อยไปหาร10ใหม่นะซึ่งผลรวมของคน9คนเราก็คำนวณไว้แล้วมองไหมครับตัวเลขตรงนี้ไอ้9คนรวมกันเนี่ยคนละเฉลี่ยแล้วคนละ11 9คนก็99เพราะตัวนี้ก็ได้99แล้วมาบวกกับเวลาที่ของคนที่10ของคนที่10ก็คือ12วินาทีแล้วเราก็หารด้วย10นะครับเพราะ99มาบวกอีก12ก็เป็น111ป่ะถูกไหมครับตอง1แล้วก็หารด้วย10เพราะคำตอบก็คือได้ 11.1 วินาทีนะครับเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับในการวิ่งของนักกีฬาทั้งหมด10คนนี้นะครับเพราะคำตอบก็ตรงกับข้อ1นะเพราะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถโยงไปสู่ผลรวมของข้อมูลได้ด้วยการเอาค่าเฉลี่ยเลขคณิตคูณกับจำนวนข้อมูลโอเคไหมครับเอา n มาคูณกับ x bar นะครับเอา n มาคูณกับ x bar ก็ได้ผลรวมของข้อมูลนะครับเพราะถ้าเราไปตกแต่งเนี่ยเราต้องเข้าใจนิยามของ x bar ก่อนรวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลเพราะข้อนี้เราต้องหาผลรวมของคน10คนให้ได้ด้วยที่เราต้องไปทราบผลรวมของคน9คนก่อนผลรวมของคน9คนก็เอาจำนวนข้อมูลคือ9เนี่ยไปคูณกับ x bar ของคน9คนนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็ไปสมทบกับคนที่10แล้วก็หารสมัยก็คือหาร10คนนะครับก็คงไม่ยากเพราะข้อต่อไปก็คือข้อ7นะข้อ7 ข้อ7เขาบอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งนะในการสอบครั้งหนึ่งมีผู้เข้าสอบ3คนปรากฏว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ67ค่ามัธยฐานเท่ากับ65คะแนนสูงสุดต่างจากคะแนนต่ำสุด16ผู้ที่ได้คะแนนสูงที่สุดได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเพราะวิธีการแก้ปัญหาสำหรับข้อ7ก็สมมุติแล้วก็ใช้เงื่อนไข3เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาช่วยหาตัวที่เราสมมุติขึ้นมาก็น่าจะแก้ปัญหาได้ไม่ยากนะครับนั่นคืออะไรครับข้อ7นะข้อ7เนี่ยเราก็สมมติว่าเราเรียนข้อมูลจากน้อยไปหามากเลยนะครับน้อยไปหามากเพราะในที่นี้มี3ตัวเองก็เป็น x y และ z และโจทย์ถามหาตัว z เข้าใจครับเฉลี่ยเลขคณิตจากบวกกันก็หารด้วย3โอเคมั้ยครับมัธยฐาน65เห็นว่าข้อนี้ตอบ y ก่อนเลยถูกไหมครับค่า y ตัวนี้คือ65ป่ะเพราะว่าอะไรนิยามของมาตรฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น y ก็คือ65เพราะมันก็เหลือแค่ x กับ z นะครับเราก็มาสร้างสมการเฉลี่ยเลขคณิต
เฉลี่ยเลขคณิตก็เป็น x บวก65บวก z และหารด้วย3นะครับซึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับที่โจทย์กำหนดมาคือ67ถูกไหมครับย้าย3ขึ้นไปคูณครับ37 21 63 37 21 36 18 19 20โอเคไหมครับแล้วก็ย้าย65มาลบมองไหมครับย้าย3ขึ้นไปคูณย้าย65ไปลบก็จะได้คำว่า x บวก z ขึ้นมา1สมการนะครับ201ยับลบกับ65ครับเหลือ136ก็ครับมา136นะครับเป็นสมการที่1โอเคนะครับ x บวก z เท่ากับ136กับอีกสมการหนึ่งเนี่ยโจทย์กำหนดมาแล้วนี่คะแนนสูงสุดต่างจากคะแนนต่ำสุด16แต้มแสดงว่าอะไรครับเอา z มาลบกับ x แล้วต้องได้16แต้มนี่ก็เป็นสมการที่2นะครับเพราะเราก็หยิบเอา2สมการนี้มาแก้เมื่อกี้สมการที่1มาเขียนไว้ตรงนี้ใกล้ๆ x บวก z หรือไม่ก็ z บวก x อันเดียวกันนะครับได้136ที่เราได้จากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็หยิบเอา2สมการนี้มาทำอะไรกันเลยครับต่อต้องโจทย์ต้องการหาแซดด้วยก็จับมาบวกกันถ้าเอามาลบกันแซดหายถ้าเอาบวกกัน x หายเราต้องการหาแซดนี่เพราะเราก็เลยเอามาบวกกันซะแซดบวกแซดก็เป็น2แซดนะครับ2แซดก็เป็น100เท่าไหร่ครับ52นะครับเพราะฉะนั้นแซดเดียวก็152ถูกหารด้วย2ครับ2 74 2 62เพราะคำตอบก็คือ76แต้มนะครับถ้าคะแนนสูงสุดก็คือ76แต้มอันนี้เป็นข้อสอบเติมคำนะครับอันนี้คือข้อ7นะครับแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปคือข้อ11นะครับข้อ11แต่ยังครับอันนี้ข้อ11นะครับข้อ11ข้อ11นั้นเป็นความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างกำไรและต้นทุนของสินค้าชนิดหนึ่งเป็น y เท่ากับ7บวก 0.25x ถ้าราคาต้นทุนของสินค้า5ชนิดเป็นดังนี้ก็คือบอก x มานั่นเองราคาต้นทุนคือ x นะครับ32 48 40 56แล้วก็44จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกำไรบอกต้นทุนมาแต่ดันไปหาเฉลี่ยกำไรเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสัมพันธ์อันหนึ่งหรือเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งที่จะต้องทราบนะครับคำว่าที่ต้องทราบนี่หมายความว่าข้อนี้เนี่ยโจทย์กำหนดสมการ y เท่ากับ7บวกด้วย 0.25x นะครับโดยที่ y คือกำไร x คือต้นทุนนะครับ x คือต้นทุน y คือกำไรสิ่งที่โจทย์กำลังต้องการหาคือค่าเฉลี่ยของกำไรคือ y บาทนะครับโดยที่โจทย์กำหนดต้นทุนมาให้โจทย์บอก x มาให้5ตัวเพราะบางครั้งเนี่ยหรือบอกพวกเราไปทำเนี่ยก็เอาไอ้ต้นทุนเนี่ย32 48 40 56 44เอามาแทนที่สมการเพื่อหากำไร5ตัวแล้วก็เอาค่ากำไร5ตัวนี้บวกกัน
แล้วก็หารด้วย5ก็เป็นค่าเฉลี่ยกำไรถูกครับแต่เสียเวลาครับเห็นว่าตัวเลขมันยุ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องทราบก็คือถ้ามันมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้นเหมือนเนี้ยนี่คือสมการเส้นตรงเนี่ย y เท่ากับax + b เนี่ยก็คือ 0.25 x แล้วมาบวกกับ7เนี่ยพบว่าเราจะต้องทราบว่าอะไรครับเราสามารถเอาต้นทุนเนี่ยเอาต้นทุนเนี่ยมาหาต้นทุนเฉลี่ยได้เลยครับหาต้นทุนเฉลี่ย x บาร์เนี่ยแล้วทำไงครับเอามาแทนในสมการเลยนะเอามาแทนในสมการเลยก็คือก็จะได้เป็นค่าเฉลี่ยของกำไรได้เช่นเดียวกันครับ y บาร์ก็จะเท่ากับ7บวกด้วย 0.25 x บาร์โอเคไหมครับอันนี้คือคุณสมบัติที่จะต้องทราบนะครับที่จะต้องทราบนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็หา x บาร์ได้เลยครับเอา x มาบวกกันหารด้วย5ครับ32 48 40 56แล้วก็44โอเคไหมครับแล้วก็หารด้วย5พยายามจับตัวเลขรวมกันให้ได้10เนี่ยอย่างอันนี้รวมกันได้10ถูกไหมครับ80ไหมถูกไหมครับ80อันนี้ก็รวมกันได้10ครับ44เนี่ยก็100พอดีป่ะครับแล้วค่อยไปบวกอีก40นะครับนั้นก็ได้200ได้220แล้วก็หารด้วย5โอเคไหมครับ5420 5420นะครับ x bar คือ44ถ้า x bar เราได้44ปุ๊บเนี่ย y bar หรือกำไรเฉลี่ยเราก็ตอบได้แล้วเอา44เนี่ยมาแทนเลยครับ7บวกด้วย 0.25 แล้วคูณด้วย44ถูกไหมครับ44คูณด้วย25254 100ครับ254 100ทด10 254 100ก็110ก็เป็น110นะครับก็แล้วก็โพเซียม2ตำแหน่งนะครับเพราะตรงนี้ก็จะได้เป็น7บวกด้วย11นะครับก็เป็น18แต้มนะครับเพราะคำตอบก็คือตอบ18แต้มค่ากำไรเฉลี่ยก็ต้องได้18บาทครับนะครับได้18บาทอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่จะต้องทราบนะครับโอเคยังครับเดี๋ยวข้อต่อไปคือข้อ12นะครับข้อ12เรียบร้อยยังครับผมจะได้ลอกตารางนะครับตารางที่ให้มาในข้อ12โจทย์ถามว่าให้ x bar ก็ค่าเฉลี่ยและคณิตจริงๆก็รู้อยู่แล้ว MED ก็เม็ดนะครับมัธยฐานนะครับมัธยฐานนะแล้วก็มีช้อยก็คือให้หา2ตัวนะครับเพราะจำวิธีการหา x bar จากตารางได้มั้ยครับ x bar จากตารางนะครับเพราะฉะนั้นก็ซิกมาของอะไรครับความถี่ในชั้นนั้นคูณกับกึ่งกลางในชั้นนั้น
แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลโอเคไหมครับต้องทำเป็นนะครับความถี่ในชั้นนั้นคูณกับกึ่งกลางในชั้นนั้นนะครับเพราะแสดงว่าถ้าเราอยากจะหา x บาร์งานแรกเลยก็คือต้องไปหา xi ครับกึ่งกลางชั้นกึ่งกลางชั้นโอเคไหมครับเพราะกึ่งกลางชั้นเนี่ยจะได้ทบทวนด้วยนะเราต้องทำให้เป็นนะครับ x บาร์นี่ถือว่าต้องทำเป็นนะครับแล้วข้อที่เว้นก็มี x บาร์อยู่อีกข้อหนึ่งข้อ14นะครับเพราะx บาร์เนี่ยเห็นไหมว่าปัญหาก็คือชั้นแรกหากึ่งกลางชั้นไม่ได้ถูกไหมครับหากึ่งกลางชั้นไม่ได้ส่วนท่านที่2นี่หากึ่งกลางชั้นได้แล้วนะครับนะครับจริงๆก็คือเอาขอบบน 9.5 บวกกับขอบล่างก็คือ 4.5 นะครับบวกกันก็ได้0ได้13ได้โทษทีได้14นะครับแล้วหารด้วย2นะครับก็ได้7เนี่ยกึ่งกลางชั้นนี่คือ7นะครับหรือบางคนจะเอามากบวกน้อยก็ได้นะครับก็ได้14แต้มเหมือนกันแล้วก็หารด้วย2นะครับเนี่ยได้7อันนี้ก็ได้อันนี้ลองคิดอีกตรง12ป่ะถูกมั้ยครับอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอา FI คือตรงนี้ FI มาคูณกับ XI นะครับเพราะอย่างเช่นเนี่ย7642ถูกมั้ยจับคูณกัน12 12 144เนี่ยเราก็จับคู่คูณกันแล้วก็จับรวมกันไอ้จับรวมกันก็คือซิกมา fi fi นะครับก็คือตัวบนแล้วก็หารด้วย n ใหม่นะครับ n ก็คือหาได้จากไหนบางคนไม่รู้ว่า n หาได้จากไหนก็คือเอาความถี่มารวมกันเนี่ยก็คือ n แต่สำหรับข้อนี้ปัญหาอยู่ที่เห็นไหมชั้นแรกใช่ป่ะเราไม่รู้กึ่งกลางชั้นเพราะจบเลยครับ x บาร์ข้อนี้หาไม่ได้นะครับ x บาร์หาไม่ได้โอเคไหมครับเหตุผลก็คือเราไม่ทราบกึ่งกลางชั้นนะแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าจะหา x bar เนี่ยด้วยตารางเนี่ยก็ต้องทำอย่างที่พูดไปเอาความถี่ไปคูณกับกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นแล้วก็จับบวกกันนะครับก็คือคำว่าซิกมา fi xi แล้วก็ไปหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับอันนี้คือต้องทำได้นะครับเพราะ x bar จบหาไม่ได้นะครับเนื่องจากกึ่งกลางชั้นเราไม่รู้เราเรียกว่าอันตรภาคชั้นเปิดหา x บาร์ไม่ได้นะครับอันตรภาคชั้นเปิดหา x บาร์ไม่ได้ตรงนี้มันเปิดนะครับคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ4หรือบางคนก็จะเปิดค่ามากก็ได้มากกว่า100อะไรทำนองนั้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคำนวณหาตัวถัดมาคือมัธยฐานเพราะฉะนั้นวิธีการหามัธยฐานทำอย่างไร1จะต้องทำอะไรครับf สะสมก่อนครับนะต้องทํา f สะสมครับทำไมต้องทำ f สะสมเพื่อที่จะบอกจำนวนหรือคนได้ว่าเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับสะสมอันแรกก็ได้2สะสมต่อมาก็บวกยืมเยื้องอย่างนี้นะครับก็ได้8บวกยืมเยื้องต่อนะครับก็ได้20นึกออกมั้ยครับ40แล้วก็50ชั้นสุดท้ายบ่งบอกถึงจำนวนข้อมูลให้เราได้ด้วยมี50คนโอเคไหมครับมี50คนนะถ้าเรารู้แล้วว่ามันตกอยู่โทษทีจำนวนคนเป็นอย่างไร2คนแรกคนที่3ถึงคนที่8คนที่9ถึงคนที่20คนที่21ถึงคน40 41ถึงคน50เนี่ยตกแต่ละชั้นปุ๊บเราก็ต้องคำนวณหาตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งของมาตรฐานอยู่ที่ไหนครับเขียนตรงนี้ครับตำแหน่งมาตรฐานก็หาได้จากอะไร n ส่วน2จำได้ไหม n ส่วน2วัน n ส่วน2เนี่ยข้อนี้ก็คือได้เท่าไหร่ครับ n ส่วน2ก็คือ50หารด้วย2ก็คือคนที่25เราต้องบอกได้แล้วว่าคนที่25ตกอยู่ในชั้นไหนครับโอเคไหมคนที่25ก็ต้องตกอยู่ในชั้น15ถึง19ก็ครับต้องมองที่คนนะไม่ใช่ไปมองที่อันตรภาคชั้นนะไม่ใช่นะครับนะเพราะอันนี้ก็จบลงคนที่คนที่20เพราะคนที่21ถึงคนที่40ก็ตกอยู่ในชั้นถัดมานะครับเพราะเราต้องการคนที่25นะครับแล้วเราก็เอาไปแปะในสูตรจำได้ไหมครับสูตรว่าไง
L บวกด้วย N 0 2ลบซิกมา F L 0ด้วย F ค่อย M แล้วคูณด้วย I นะครับ L ก็คืออะไร L ก็คือขอบล่างที่มัธยฐานอยู่งั้นข้อนี้ก็เป็น 14.5 โอเคไหมครับ N ส่วน2ก็คือตำแหน่งข้อมูลเมื่อกี้เราได้แล้ว25โอเคไหมครับซิกมา FL ก็คือผลรวมความถี่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงชั้นก่อนมัธยฐานอยู่นะเพราะเดี๋ยวเราก็รวมมาแล้วก่อนท่านมัธยฐานอยู่ตัวนี้ก็คือซิกมา FL นะครับซิกมา FL คือ20 F ค่อย M ก็คือความถี่ที่มัธยฐานอยู่เนี่ยความถี่ที่มัธยฐานอยู่ก็คือตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมความถี่ที่มัธยฐานอยู่ก็20เหมือนกันกว่า I คือความกว้างของชั้นความกว้างของชั้นก็15ถึง19เอามากลบน้อยบวก1ครับก็5แต้มไหมครับความกว้าง5ป่ะมากลบน้อยบวก1 19ลบ15ก็เหลือ4บวก1 5หรือบางคนจะนั่งนับนิ้วเลยก็ได้15 16 17 18 19นึกออกไหมครับ5แต้มเสร็จแล้วก็คำนวณตัวเลขออกมาจบครับ5 4 20อันนี้ได้ 14.5 อันนี้เหลือ5 5ส่วน4ครับ5ส่วน4 5 1 5 4 1 4 4 2 8 4 5 20เพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น 15.75 นะครับมัธยฐานได้ 15.75 x bar หาไม่ได้คำตอบก็ตรงกับข้อ1ครับโอเคไหมครับคำตอบตรงกับข้อ1โอเคยังครับเดี๋ยวจากข้อ12เนี่ยกระโดดมาดูข้อ16นิดนึงนะครับข้อ16แล้วเดี๋ยวอาจจะกระโดดกลับนะครับข้อ16เนี่ยข้อ16ขอให้เราหามัธยฐานและฐานนิยมมัธยฐานกลับไปทำเองได้แล้วมัธยฐานนะครับจะได้ลองมาทบทวนว่าเราหาฐานนิยมทำอย่างไรนะครับดูที่ข้อ16ก่อนนะครับลองเอาข้อนี้มาทบทวนวิธีการหาฐานนิยมครับจริงๆไม่ยากเลยฐานนิยมนิยมชมชอบนะครับนิยมชมชอบนะครับฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยบางคนก็ท่องสูตรได้สูตรว่าไงครับ L บวกด้วย D1 ส่วนด้วย D1 บวก D2 แล้วคูณด้วย Iเขียนไหมครับเพียงแต่ว่าแล้วเราจะเอาชั้นไหนมาคำนวณนะครับเราก็เอาชั้นที่มีความถี่มากที่สุดมาคำนวณครับชั้นที่มีความถี่มากสุดมาคำนวณชั้นที่มีความถี่มากสุดมาคำนวณเนี่ยชั้นไหนครับบางคนบอกโอ้นี่ไงชั้นนี้ไง200ผิดพลาดเลยนะครับไอ้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ในที่นี้18 92 152 180 200นั้นคือ F สะสมเพราะถ้ามันเป็น F สะสมเนี่ยถูกหลอกเลยนะ
เอฟสะสมเอาไว้เอาไปทำหามัธยฐานนะครับแต่ต้องทำกลับด้วยการหาความถี่นะครับบอกเอฟสะสมมาต้องบอกความถี่ได้หรือข้อเมื่อกี้เนี่ยข้อไอ้ข้อเมื่อกี้คือข้อ12เนี่ยรู้ความถี่ก็ต้องทำเอฟสะสมได้นะครับโอเคไหมครับเพราะถ้าข้อนี้ก็ต้องทำไงทำย้อนกลับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นความถี่18ชั้นต่อมาจะมีความถี่เท่าไหร่ง่ายๆเลยเอาความถี่มาลบกันโอเคไหมครับเอามาลบกัน92ลบด้วย18ครับเหลือ7ไหมครับ74ไหมครับ74นะครับแล้วเอาเนี่ยความถี่ที่อยู่ติดกันมาลบกันเลยครับมาลบกันนะเพราะ152ลบด้วย92ก็เหลือ0เหลือ6ไหมครับเหลือ60นะครับ180มาลบ152โอเคไหมครับก็เหลือ8เหลือ7เหลือ2 28ไหมครับและชั้นสุดท้าย200ลบ180ก็เหลือ20นะครับโอเคไหมครับเพราะชั้นที่มีความถี่สูงที่สุดชั้นไหนครับชั้น20ถึง24ไหมครับด้วยจำนวนข้อมูลถึง74ตัวนะครับตรงนี้ชั้นที่มีความถี่มากสุดนี่มีความถี่สูงสุดเนี่ยต้องหยิบชั้นนี้มาคำนวณครับนะต้องตีกรอบในชั้นนั้นให้เป็นก่อนเมื่อเราตีกรอบชั้นนั้นเป็นปุ๊บเนี่ยฮะ L ได้แล้วครับ19จุดนะครับความกว้างเนี่ยก็รู้แล้ว I เนี่ยความกว้างก็มากลบน้อยเอาอันตรภาคชั้นเนี่ยมากลบน้อยบวกด้วย1 24ลบ20บวก1 5มีสิ่งที่จะต้องรู้คือ D1 กับ D2 D ก็คือผลต่าง difference นะครับย่อมาผลต่างผลต่างของความถี่ในชั้นที่มีความถี่สูงสุดกับชั้นข้างเคียงนะครับเนี่ยผลต่างตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือ D1 กับ D2 ถึงบอกจำง่ายๆ D1 มาก่อน2ข้างบนเป็น1ข้างล่างเป็น2นะครับ74ต่างจาก18กี่แต้ม 56แต้มไหมครับโอเคไหมครับ56แต้มไหมครับเพราะฉะนั้น D1 คือ56 74ต่างจาก60กี่แต้มก็14แต้มไหมครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น D2 ก็คือ14แต้มเพราะฉะนั้น D1 ก็คือ56D2 ก็คือ14ก็เป็น56บวก14นะครับ56บวก14ก็เป็น0ทด1 5 6 7ข้างล่างข้างล่างได้70นะไอ้ข้างล่างเนี่ยได้70ก็เอา5ตัด5 1 5 5 4 20นะครับ14 56กับ14ลดทอนก่อนได้ไหมเอาแม่2อ่ะ2 7 14 2 2 4 2 8 16 7 4 28ลงตัวเลย4แต้มเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่าออกมาเนี่ยก็คือได้ 19.5 บวกเข้าไปอีก4แต้มครับ 23.5 นี่คือมัธยฐานนิยมนะครับฐานนิยมนะครับฐานนิยมได้ 23.5 ก็ไม่ตอบข้อ2ก็ตอบข้อ4ลองไปทำมัธยฐานเองนะครับจากสูตรคล้ายๆกับข้อ12มันจะได้เป็น 25.17 นะครับก็จะตรงกับข้อ2นะครับตรงกับข้อ2 โอเคไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับเรียบร้อยนะข้อ16อันนี้ผมขอย้อนขึ้นมาที่ข้อ13ครับข้อ13ข้อ13
ข้อ13บอกว่าอะไรเอายังเรียบร้อยนะเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีอยู่10จำนวน10จำนวนเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ค่าข้อมูลตำแหน่งที่6เป็น55และค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ60มัธยฐานคือ50ต่อมาพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดโดยที่ค่าของข้อมูลในตำแหน่งที่6ที่แท้จริงเป็น60ถ้าแก้ไขถ้าแก้ข้อมูลให้ถูกต้องแล้วผลต่างของค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานของข้อมูลที่ถูกต้องต้องมีค่าเท่าไหร่อันนี้ต้องใช้หา x bar ที่ถูกต้องกับมัธยฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับข้อ13เริ่มต้นในข้อ13นะครับข้อมูลมีอยู่10ตัวเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากตำแหน่งหรือตัวที่ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่6ตรงกับข้อมูลเนี่ยตำแหน่งที่6ตรงกับข้อมูลคือ55ซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราก็ได้ x bar เราก็ได้ x bar คือ60มัธยฐานคือ6 50นะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องก็ตำแหน่งที่6ตรงนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นเลข60นะครับตัวเลขตรงนี้ตำแหน่งที่6เนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นเลข60ถามว่า x bar ใหม่กับมัธยฐานใหม่ได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะเราก็เริ่มต้นจากอะไรดีจากมัธยฐานมัธยฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางเรามีข้อมูลอยู่10ตัวเรามีข้อมูลอยู่10ตัวตำแหน่งของมัธยฐานอยู่ที่ไหนครับตำแหน่งมัธยฐาน n บวก1ส่วน2มั้ยครับ10จุดโทษที11แล้วหารด้วย2ตำแหน่งที่ 5.5 เพราะไหนว่ามัธยฐานเนี่ยต้องตรงกับตำแหน่ง 5.5 ไอ้ตำแหน่งที่ 5.5 เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลเก่าคำนวณออกมาแล้วได้50โอเคมั้ยครับตรงนี้มันกำลังฟ้องให้เราหาอะไรรู้ไหมครับกำลังฟ้องให้เราหาว่าตำแหน่งที่5เนี่ยมันน่าจะได้สักเท่าไหร่ถ้าเรารู้ที่ตำแหน่งที่5ปุ๊บเราก็จะไปคำนวณตำแหน่งที่ 5.5 ใหม่สำหรับข้อมูลที่เราเปลี่ยนไปตำแหน่งที่ 5.5 ตรงกับ50เนี่ยวิธีการหาตำแหน่งที่ 5.5 จำได้ไหมครับเอาตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6มาทำอะไรกันครับเฉลี่ยกันบวกกันหาร2ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้เราก็หา x ได้ยังหา x ได้แล้วถูกไหมครับหา x ได้แล้วเพราะเราก็หา x เนี่ยหาได้ด้วย55บวกด้วย x แล้วหารด้วย2ออกมาแล้วต้องได้50โอเคไหมครับกระโดดขึ้นไป100ย้าย55มาลบนะครับนะ100ลบด้วย55ครับเหลือ45นะครับมันแสดงว่า x ของเราคือ45คำนวณหามัธยฐานใหม่ได้ยังครับโอเคมั้ยครับคำนวณได้แล้วมัธยฐานใหม่ก็ต้องเอาตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6เนี่ยมาเฉลี่ยที่ตำแหน่ง 5.5 เหมือนเดิมถูกไหมครับก็ได้เป็น45บวก60แล้วหารด้วย2ครับมันได้105ป่ะหารด้วย2 5 2 10
224 250ถูกไหมได้ 52.5 ครับนี่คือมัธยฐานใหม่อ่ะแล้วเราจะหา x บาร์ใหม่ได้อย่างไรนิยามของ x บาร์ก็คือรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลก็หมายถึงว่าถ้า x บาร์ใหม่ x บาร์ใหม่นะครับก็ต้องได้จากผลรวมของข้อมูลใหม่แล้วหารด้วย n n นั้นไม่ได้เปลี่ยนผลรวมของข้อมูลใหม่เนี่ยหาได้จากไหนครับผลรวมของข้อมูลเก่าข้อมูลที่ผิดนั่นเองนะครับผลรวมของข้อมูลที่ผิดแล้วลบด้วยตัวที่ผิด xi ที่ผิดแล้วบวกด้วยตัวที่ถูกเข้าไปโอเคไหมครับแล้วเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าวิธีการหาผลรวมของข้อมูลที่ผิดทำไงล่ะครับก็เอา n มาคูณกับ x bar ที่ผิดนะครับตรงนี้เอา n คูณกับ x bar ที่ผิดไหมอันนี้ xi ที่ถูกได้คำตอบยังครับ n ของเราคือ10ตัว x บาร์ที่ผิดคือ60ตอนแรกคำนวณได้60โอเคไหมครับตัวที่ผิดคือ55กับตัวที่ถูกที่ถูกแก้ไปแก้มาถูกไหม55กับ60นะครับอันก็ลบด้วย55แล้วบวกด้วย60แล้วก็หารด้วย10ครับโอเคไหมครับเนี่ยคือที่เราคำนวณได้ใหม่นะครับอันก็ไอ้นี่ก็600ไอ้นี่ก็ต่างกันบวก5ก็เป็น605หารด้วย10ก็เป็น 60.5 ครับโจทย์ถามว่าผลต่างของ2ตัวนี้ต่างกันเท่าไหร่นะมันต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันด้วยนะ8แต้มนะครับต่างกันด้วย8แต้มคำตอบคือข้อ3ถูกไหมครับต่างกันด้วย8แต้มเขียนยังครับข้อต่อมาคือข้อ17นะครับข้อ17แล้วถ้าข้อ17ทำได้เนี่ยข้อ15ลองไปทำคล้ายๆกับข้อ17เลยข้อ15ง่ายกว่าข้อ17ด้วยโอเคยังข้อ17บอกว่าอะไรครับอ่านโจทย์นะครับใครเสร็จแล้วในการสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน25คนสมัยเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เข้าสอบครั้งนี้พบว่าสมัยสอบได้62คะแนนและมีนักเรียน8คนสอบได้คะแนนสูงกว่า69คะแนน69คะแนนและคะแนนสอบของสมัยเป็นค่ามัธยฐานของคะแนนสอบทั้งหมดถ้ามีการจัดกลุ่มของคะแนนสอบเป็นช่วงๆให้อันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่าๆกันและคะแนนของสมัยตกอยู่ในชั้น60ถึง69แล้วจำนวนนักเรียนที่สอบได้ตั้งแต่60ถึง69เท่ากับข้อใดนะครับมันจากตรงนี้บางคนอ่านไปแล้วงงทำอะไรไม่ออกง่ายๆเอาข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยเอามานำเสนอด้วยตารางแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนตารางแบบสมบูรณ์นะครับว่ามันจะได้มีแนวโน้มว่าเราจะคิดหรือหาคำตอบไปอย่างไรนะครับ
ครับคิดหรือหาคำตอบได้อย่างไรอันนี้ข้อ17นะครับ อันตรภาพชั้นแต่จริงๆอันตรภาพชั้นเขาไม่ได้บอกมาหมดแต่สิ่งที่เขาสนใจอยู่คือ60ถึง69นะครับ60ถึง69นะครับทำเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นอันตรภาพชั้นอันนี้ก็ต้องเป็นความถี่โอเคไหมครับ60ถึง69โจทย์กำหนดอะไรมาครับนักเรียนมีหมด25คนแสดงว่ารวมเบ็ดเสร็จตรงนี้รวมแล้วใช่ป่ะรวม F เนี่ยได้25นะมีนักเรียน8คนได้คะแนนสูงกว่า69ใช่ไหม69สูงกว่า69นี่แสดงว่าอะไรบริเวณนี้เนี่ยชั้นต่อไปเอามารวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยตรงนี้มีอยู่8คนโอเคไหมครับแล้วก็บอกค่ามัธยฐานมัธยฐานก็คือตรงกับ62คะแนนหรือตรงกับคะแนนของสมัยถูกไหมครับแล้วสังเกตดิเลข62ก็คือตกอยู่ในชั้น60ถึง69โอเคไหมครับชั้นโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าจำนวนนักเรียนที่สอบได้60ถึง69มีอยู่กี่คนนี่ไงโจทย์ถามช่องนี้พอดีเลยโจทย์ถามความถี่ที่อยู่ในชั้น60ถึง69นั่นเองถ้าเราสมมติเป็น x กันนะเราจะหา xมันจะหา x เนี่ยถึงบอกข้อมูลที่ให้มาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันน่าจะคำนวณด้วยมัธยฐานนะจำสูตรมัธยฐานได้ไหมครับเนี่ยข้อนี้เราก็เอาสูตรมัธยฐานมาแก้ปัญหานะครับไม่ต้องทำ x สะสมเพราะเรารู้แล้วมันตกชั้นไหนเรารู้แล้วมัธยฐานอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมัธยฐานอยู่ตรงไหนนะมัธยฐานอยู่ในชั้น60 69อยู่แล้วนะครับเพราะจำสูตรมัธยฐานได้นะครับL บวกด้วย N ส่วน2ลบซิกมา F L ส่วนด้วย F พ่อย M คูณด้วย I เข้าใจไหมจากข้อมูลเนี่ยมัธยฐานรู้แล้ว62 L ก็รู้แล้วเท่าไหร่ครับ 59.5 ไหมครับชั้นที่มัธยฐานอยู่ขอบล่าง L ขอบล่างนะครับถูกไหม 59.5n ส่วน2 n เรารู้แล้ว25หารด้วย2ซิกมา FL นะนิยามของซิกมา FL ก็คือตรงนี้ครับผลรวมความถี่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงชั้นก่อนมัธยฐานอยู่ตรงนี้คือซิกมา FL หาได้ไหมได้ด้วยอะไรข้อมูลทั้งหมดมีอยู่25ไอ้นี่เอาไปแล้ว x ไอ้นี่เอาไปแล้ว8ที่เหลือก็คือข้างบนตรงนี้ถูกไหมครับทั้งหมด25ไอ้นี่เอาไปแล้ว x ไอ้นี่เอาไปแล้ว8เพราะตัวที่เหลือก็ต้อง25มาลบออกจาก8แล้วก็บวกกับ x นะครับได้เท่าไหร่เลย25ลบ8ก็เหลือ17ไหมครับ17ลบ x นะเปิดลบเข้าไปนะครับเพราะซิกมา fl ก็คือ17ลบ x ครับความถี่ในชั้นที่มัธยฐานอยู่ก็คือ xนะตัวนี้คือคำว่า fm ในสูตรนะครับความกว้างของชั้น10ถูกไหม60ถึง69กว้างก็คือ10เนี่ยเราก็คำนวณค่ามัธยฐานได้แล้วไอ้โทษทีคำนวณหาค่า x ได้แล้วง่ายๆเลยย้าย 59.5 ไปลบก่อนโอเคไหมย้ายไปลบ62ลบด้วย 59.5ก็เหลือ5ป่ะเหลือ2ป่ะ 2.5 เห็นไหม 2.5 ไอ้ข้างบนเนี่ยมองไหมรวมคลนอเลยคลนอ2 25ลบนะครับเอา2คูณตรงนี้นั่นเองเปิดลบเข้าไปด้วยนะครับ34ไหมลบ34แล้วก็ลบๆเป็นบวก 2xนะครับแล้วตรงนี้ก็หารด้วย x แล้วตรงนี้ก็10แล้วแต่เรานะเพราะนี่ก็ย้าย x ขึ้นมาคูณก่อนแล้วก็ย้าย10ไปหารด้วยได้ไหม 2.5 x แล้วหารด้วย10บอกไหมครับตัวเลขฝั่งนี้เหลือเท่าไหร่ครับ
25ลบ34เป็นลบลบ9ถูกไหมลบ9แล้วบวกด้วย 2x โอเคไหมครับตรงนี้เหลือ 0.25 ถูกไหมแล้วก็ย้าย2ขึ้นไปคูณครับถ้าย้าย2ขึ้นไปคูณไอ้เมื่อกี้ 0.25 คูณด้วย2ก็ 0.5 โอเคไหมครับ 0.5x เท่ากับลบ9บวก 2x ย้ายลบ9มาฝั่งนี้9เอา 2x ลบด้วย 0.5 ก็เหลือ 1.5 ไหมครับขอเขียนมันนิดต่ออีกนิด 0.5x ก็เหลือ 1.5x 1.5x ได้9 x เดียวก็ได้9ส่วนด้วย 1.5 นะครับเลื่อนจุดก็คือ9 10ส่วนด้วย15พอดี6ครั้งพอดีเลย6 5 3 10 6 1 6 9เห็นไหม x ก็คือ6ตอบได้เลยครับนะคำตอบก็ตรงกับข้อ2นะครับตรงกับข้อ2อันนี้แบบทดสอบสถิติ1นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแบบทดสอบสถิติ2ก็จะเลือกมาทำนะครับในเวลาพอสมควรที่คิดว่าเป็นสถิติพื้นฐานนะครับที่คิดว่าเป็นสถิติพื้นฐานนะครับ ในมือของพวกเราต้องมีแบบทดสอบสถิติ2อยู่นะครับยังครับต่อเลยนะครับแบบทดสอบสถิติ2นะครับเอาข้อ1เลยต่อไปก็ลุยแบบทดสอบสถิติ2นะครับข้อ1นะครับนะเขาบอกว่าในการวัดความสูงของนักเรียน200คนสองนะครับต้องสองนะเริ่มข้อหนึ่งนะครับในการวัดความสูงนักเรียน200คนพบว่าความสูงต่ำสุดของกลุ่มนักเรียนที่มีความสูงสูงสุดคิดเป็น 25%ของนักเรียนทั้งหมดเป็น 53.5 ถ้าวัดสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนคอทายได้เป็น 6% แล้วค่าของคอทายที่1อยู่ในช่วงใดในข้ออยู่ในช่วงในข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะโจทย์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้ส่วนเบี่ยงเบนคอทาย 6% เนี่ยส่วนเบี่ยงเบนคอทายนี่คืออะไรครับQD ป่ะครับถือว่าต้องจำสูตรให้ได้ QD ว่าไง Q3 ลบ Q1 ส่วนด้วย Q3 บุโอ้โทษทีไม่ใช่ QD นะครับ QD นั่น Q3 ลบ Q1 ส่วน2นะครับอันนี้มันสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนคอทายนั่นคือ CQ นะครับCQQ3 ลบ Q1 ส่วนด้วย Q3 บวก Q1 นะครับคิดออกมาคือ 6% จริงๆในสูตรเนี่ยมันไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องคูณ100งั้นถ้าบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แสดงว่าก็คือ6ส่วน100นะครับ6ส่วน100นะครับแล้วเห็นมั้ยว่าเป้าหมายเนี่ยสิ่งที่โจทย์กำหนดมาคือ Q1 เอ้ยไม่ใช่โจทย์ต้องการหาคือ Q1 ถูกไหมครับโจทย์ต้องการหา Q1 เอ๊ะ
แล้วเราจะหาค่า Q1 ได้อย่างไรQ3 บอกมาไหมเพราะฉะนั้นไอ้ Q เนี่ยเป็นวิธีการที่ Q1 Q2 Q3 เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากถูกไหมครับน้อยไปหามากนะเราก็เริ่มแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าๆกันป่ะครับ Q1 Q2 Q3 และ Q4 โจทย์บอกว่าความสูงต่ำที่สุดก็คือความสูงที่น้อยที่สุดนั่นเองของกลุ่มที่มีความสูงสูงที่สุดสูงที่สุดนี่อยู่ทางขวามือนะ 25% ตรงกับ 53.5 เพราะเราทราบไหมครับว่าแต่ละคิวเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลที่น้อยกว่า Q1 เนี่ย 25% มั้ยครับ1ใน4ใช่ไหมครับ1ใน4ป่ะครับจำได้ป่ะครับของทั้งหมดหรือ 25%ตรงนี้ก็ 50% ตรงนี้น้อยกว่า Q3 ก็ 75% ป่ะครับแต่โจข้อนี้มันบอกว่าทางด้านมากมากสุดเพราะเห็นว่าไอ้ Q3 เนี่ยข้อมูลที่น้อยกว่ามัน75หรือข้อมูลที่อยู่มากกว่ามันเนี่ยก็ต้อง 25% ป่ะครับโจกำหนดเนี่ยตรงนี้ในย่านที่มีคะแนนในย่านที่มีความสูงมากที่สุดเนี่ย 25% เนี่ยคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเห็นไหมคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือตรงกับ Q3 พอดีเปล่าครับนะตีประเด็นให้เป็นนะมัน Q3 ตรงนี้ก็คือได้เลขอะไรครับได้เลข 53.5 ถูกไหมครับเนี่ยตีให้ดีความสูงที่ต่ำที่สุดของกลุ่มที่มีของกลุ่มนักเรียนที่มีความสูงสูงที่สุด 25% เห็นไหมตรงนี้สูงที่สุด 25% นะครับมันถ้าข้อนี้เห็นว่าทราบ Q3 หา Q1 ได้แล้วแทนไปเลยนะครับมัน Q3 ก็คือ 53.5 ลบด้วย Q1 53.5 บวกด้วย Q1 ไอ้6ส่วนร้อยนี่ตัดทอนอย่างต่ำก่อนก็ได้นะครับแม่2ได้ไหม2 3 2 50คูณทะแยงเลยครับได้ไหมครับคูณทะแยงเลยเอา50คูณขึ้นไปฝั่งนู้น50ลุยเข้าไปเลยครับ 53.5 หารด้วยฮะคูณด้วย50 5525 5535 16 17 5525 26นะครับก็เป็น2670ลบด้วย50 Q1 ย้ายตัวนี้เอาขึ้นมาคูณ3 53.5 คูณด้วย3 355ทด1 339 10ทด1 355 16 160.5 แล้วบวกด้วย3ของ Q1 โอเคไหมครับอันก็ย้าย160.5ไปลบเหลือ5เหลือ4 7เหลือ1เหลือ2เหลือ5ใช่ไหมครับแล้วก็ย้าย Q1 มาฝั่งนี้ครับย้ายไอ้ 106.5 ไปลบโทษทีก็ได้ 2514.5 ย้าย50มาก็เป็น 53 Q1 นะครับเพราะฉะนั้น Q1ก็จะได้เป็น 2514.5 และหารด้วย 53โอเคนะครับ 2514.5 หารด้วย 53ได้4ครั้งไหมสี่สามสิบสองสี่ห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเหลือเศษ9 4เหลือ3นะแล้วตรงนี้ก็ลง4นะก็ได้6ไหมประมาณหรือ7ได้ถูกไหม7 3 21 7 5 3 5 3 7นะอันนี้เหลือเศษ3อันนี้เหลือเศษ2
ดึง5ใส่จุดได้4ไหมครับประมาณ5 25เกินเพราะก็ประมาณ 47.4 อยู่ในช่วง45ถึง50ไหมครับตรงกับข้อ2โอเคไหมตรงกับข้อ2เดี๋ยวข้อต่อไปคือข้อ2เลยนะครับเพราะเราต้องทราบตำแหน่งของข้อมูลว่าไอ้ตำแหน่งอย่างนี้ข้อมูลที่อยู่น้อยกว่ามันเท่าไหร่ข้อมูลที่อยู่มากกว่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะตีความเทียบให้ดีแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าคิดให้ดีเทียบไปร้อยละอย่างคิวเนี่ยคิวสี่เนี่ย1 2 3 4เนี่ยข้อมูลนั้นเราถูกหารด้วย4ถูกหารด้วย4ส่วนละ 25% นะครับในแต่ละคิวที่อยู่ต่างกันหมายถึงว่าน้อยกว่า1ก็ 25% 1ถึง2ก็ 25% 2ถึง3ก็ 25% 3ถึง4ก็ 25% นะครับตีความให้ดี 25% นั้นเทียบจาก100นะครับเทียบจาก100ก็คือ100คนมีอยู่25คนอย่างเงี้ยนะครับเทียบ100ละให้เป็นข้อ2มันบอกอะไรข้อ2เนี่ยเป็นการตีความหมายนะครับตีความหมายง่ายๆว่าตำแหน่งข้อมูลที่อยู่ตรงกันเนี่ยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตรงนี้มองอย่างนั้นข้อมูลอย่างน้อยไปหามากนะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์ไทล์หรือเดซายจริงๆรูปเดซายนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ก่อนเมื่อกี้เรา 25% 25% เพราะ P เนี่ยคือ100 P 100นะครับเปอร์เซนต์ไทล์มัน Q1 ตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่ครับกินไป 25% น้อยกว่ามัน 25% ตรงนี้ก็ P25 ออกไหมครับมัน Q1 ก็ตรงกับ P25 Q2 ล่ะครับ P50 มั้ยครับ Q3 P เท่าไหร่ครับจำได้ไหม75มั้ยครับเนี่ยไอ้พวกนี้คือสิ่งที่มันจ้าเอ๋กันแล้วถ้าเราไปปรับเทียบเป็นเดซายก็ได้ครับเดซายเป็นการเทียบสิทธิ์อยู่เป็นการเทียบสิทธิ์เนี่ยก็คืออย่างเช่นเปอร์เซนต์ไทล์ที่50ก็คือ d เท่าไหร่ครับ d 5ถูกไหมเทียบสิทธิ์เดซายที่10คือตัวสูงสุดเนี่ย d 5นะครับแล้วก็ถ้าเปอร์เซนต์ไทล์หรือ d ก็ได้เดซายที่4ก็ต้องเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่ครับถามเล่นๆนะครับเพื่อตีโจทย์เดซายที่4ก็ตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่40มั้ยครับอันนี้มันเทียบสิทธิ์เทียบ10มีอยู่4เทียบ100ก็40ใช่ไหมครับเพราะถ้าเดซายที่ r เปอร์เซนต์ไทล์นี้ก็ต้องเอา r มาคูณ10ป่ะง่ายๆโอเคไหมครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราไปเทียบ100ใครคือ100จำนวนข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ข้อ2เนี่ยข้อ2เนี่ยเป็นการบอกให้ได้ก่อนสิครับว่าปรับเทียบให้มันตรงกับเรื่องเดียวกันจะเอาเรื่องไหนก็ได้ถ้าเรื่องที่ง่ายก็คือเปอร์เซ็นต์ครับเขาบอกว่าผลการสอบวิชาสถิติของนักเรียน40คนพบว่านายกนั้นอยู่ตำแหน่งเดซายที่8นะนายกอยู่ที่เดซายที่8นายกอยู่ที่ตำแหน่งเดซายที่8นายขออยู่ที่เปอร์เซนต์ไทล์ที่60จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนระหว่างกกับขอเห็นไหมถามว่าไอ้ตรงเนี้ยห่างกันเท่าไหร่กี่คนห่างกันกี่คนมันกี่คนเนี่ยถือว่าเราไปปรับเทียบปรับให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ง่ายเป็นเปอร์เซนต์ไทล์ถ้าเป็นเปอร์เซนต์ไทล์นี่คืออะไรD8 ตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่เท่าไหร่ครับ D8 ก็คือตรงกับเปอร์เซนต์ไทล์ที่80
มั้ยครับเปอร์เซ็นต์ไฮที่80กับเปอร์เซ็นต์ไฮที่60ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20%ครับถูกมั้ยถ้าต่างกัน 20% ตรงเนี้ยมาเทียบเป็นคนได้ยังว่ากี่คนถ้าจำนวนข้อมูลทั้งหมด100ก็มีอยู่กี่คนครับมีอยู่20คนใช่ไหมแต่ข้อนี้เนี่ยจำนวนข้อมูลของเราทั้งหมดคือแค่40คนเท่านั้น20คูณด้วย40แล้วก็หารด้วย100ไหมก็มีอยู่กี่คนครับ8คนไหมครับตอบได้แล้วนะครับคำตอบก็คือข้อ2เนี่ยเป็นการตีความเปรียบเทียบนะเท่านั้นเองนะอันนี้ก็ข้อ2เรียบร้อยข้อ3เดี๋ยวข้อต่อจากข้อ2นี่คือข้อ3นะครับข้อ3เดี๋ยวผมขอเขียนตารางไว้สักนิดเขียนเป็นตารางในแนวต้านก็ได้นะครับเพราะบางคนที่มองตารางแนวนอนไม่ค่อยเป็นข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยเขาบอกว่า A เป็นจำนวนจริงถ้ากำหนดเปอร์เซ็นต์ไทที่25ตรงกับ 6.5 เปอร์เซ็นต์ไทที่25ตรงกับ 6.5 แล้วเด็กกลุ่มนี้ที่มีอายุต่ำกว่า10ต่ำกว่า10นี่แสดงว่าก็คือแถวนี้มามีจำนวนเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคำตอบเนี่ยก็คือ8บวก2แล้วก็บวก A ถูกไหม8บวก2บวก A เพราะเราต้องแก้หา A ให้ได้ก่อนมันวิธีการแก้หาค่า A สำหรับข้อ3นี้ก็คือน่าจะใช้คำว่าเปอร์เซนต์ไทเข้ามาช่วยวิธีการหาเปอร์เซนต์ไทหา Q หา D หา Pด้วยตารางแจกแจงความถี่ทำเหมือนกับใครครับทำเหมือนกับมาตรฐานถูกไหมครับจะต้องทำอะไรก่อนครับงานแรก F สะสมถูกไหมครับต้องทำ F สะสมเพราะข้อนี้ F สะสมรวมมาเลยครับ2บวก Aบวกเยื้องๆอย่างนี้นะจำได้นะครับเมื่อกี้ก็ทำมาแล้ว10บวก A 17บวก A ใช่ป่ะแล้วก็20บวก A จำนวนข้อมูลมีทั้งหมด20บวก A นะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อนี้โจทย์กำหนดเปอร์เซ็นต์ไฮที่25 6.5 เปอร์เซ็นต์ไฮที่6เปอร์เซ็นต์ไทที่25 6.5 6.5 มันตกชั้นไหนเนี่ย 6.5 คืออายุ 6.5 ตกอยู่ในชั้นที่2ถูกไหมแล้วสังเกตดิ 6.5 มันเป็นอะไรด้วยมันเป็นขอบบนพอดีป่ะขอบบนของชั้น4ถึง6พอดีเคยพูดไปแล้วเคยสอนไปแล้วไม่รู้จำได้ไหมครับว่าถ้าเราคำนวณหาคนสุดท้ายคนสุดท้ายที่อยู่ในชั้นนั้นก็จะมีค่าตรงกับขอบบนพอดีเพราะข้อนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเราจะต้องทราบว่าถ้าตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทที่ R ตกเป็นตัวสุดท้ายของชั้นเราจะได้ว่า
ได้ว่าอะไรครับเปอร์เซนไทล์ที่ R นั้นก็จะตรงกับขอบบนของชั้นนั้นๆได้ทันทีถ้าตกเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเรารู้แล้วตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่6ที่25เนี่ยตกเป็นตัวสุดท้ายของชั้น4ถึง6หรือก็คือตกเป็นตัวที่2บวก A ตกเป็นคนที่2บวก A ถูกไหมครับจากการตีความตรงนี้เนี่ยเราสรุปได้เลยเห็นไหมเนื่องจากว่าไอ้เปอร์เซนไทล์ที่ 6.5 เนี่ยขอบบนพอดีเลยครับขอบบนพอดีแสดงว่าตำแหน่งของเปอร์เซนไทล์ที่25ต้องตรงกับใครครับต้องตรงกับคำว่า2บวกอันนี้คือการตีความกับเราหาตำแหน่งจำได้ไหมตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ที่25จากสูตรมีไหมจำได้ไหม R N ส่วนด้วย100ก่อนถูกไหมครับ R N ส่วนด้วย100ข้อนี้ R ก็คือ25n ของเราคือ20บวก a ป่ะครับแล้วก็ส่วนด้วย100อ่ะ1กับ2เป็นไงกันครับ1กับ2เท่ากันถูกมั้ยครับเพราะ1กับ2เท่ากันเราจับมาเท่ากันเลยอันนี้24ตัดทอนก่อนก็ได้25 4 100พอดีก็จะได้ว่าไอ้1เนี่ยจะต้องเท่ากับ2เขาเรียกตำแหน่งที่เราคำนวณจากสูตรกับตำแหน่งที่เรามองได้เป็นคนสุดท้ายจับมาเท่ากันครับเราก็เลยได้ว่า20บวก a ส่วนด้วย4ต้องมีค่าเท่ากับ2บวก a ย้าย4ขึ้นมาเลยครับ8บวก 4a เท่ากับ20บวก a ย้าย a มาฝั่งนี้เหลือ 3a ย้าย8ไปลบเหลือ12มัน a เดียวก็ได้10เอา12ถูกหารด้วย3ครับได้4ถ้าได้4เราก็ตอบคำถามข้อนี้ได้ยังครับคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าคำตอบตรงนี้เนี่ยคำตอบตรงนี้ที่น้อยกว่า10เนี่ยเราตอบว่า2บวก a บวก8นะครับก็ได้เป็น2บวก4บวก8ก็คือ14คนครับคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าโทษทีคนที่มีอายุน้อยกว่า10ก็มีอยู่14คนครับคำตอบตรงกับข้อ1เดี๋ยวข้อต่อไปคือข้อ5นะครับข้อต่อไปคือข้อ5นะครับเพราะบอกบางทีทำก็จะทำแค่ข้อที่เป็นขั้นต่ำคือทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับข้อ5แล้วนะครับข้อ5ข้อ5เป็นการตีความนะตีความจากเส้นโค้งนะโค้งเส้นโค้งความถี่นะครับเกี่ยวกับการกระจายเส้นโค้งความถี่ถ้าอ่านโจทย์ให้ดีนะครับเขาบอกข้อมูล2ชุดมีการแจกแจงความถี่ที่เป็นเส้นโค้งปกติดังรูปนะครับ x1 กับ s1 กับ x2 กับ s2
คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานของเส้นโค้งรูปที่1และรูปที่2ตามลำดับถามว่า x bar เนี่ยใครมากกว่ากันนั่นเองกับ sd ก็คือส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานใครมากกว่ากันนั่นเองนะครับเพราะตัวที่บ่งบอกถึง x bar คืออะไรครับถ้าเส้นโค้งปกติตัวที่บ่งบอกถึง x bar คือตรงที่โด่งที่สุดซึ่งตรงกับฐานนิยมด้วยนะครับเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยข้อมูลอันนี้คือ1และอันนี้คือ2นะครับข้อมูลชุดที่1 x bar หรือ x 1นั่นเองก็ตรงกับตัวเลขอ่านที่แกน x นะครับนี่อ่านความโด่งนะครับตรงนี้คือ x 1คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มที่1และ x bar 2ก็ตรงที่โด่งที่สุดครับอันนี้ก็ x bar 2แสดงว่า x bar 1น้อยกว่า x bar 2นะครับค่ามาค่าน้อยกว่าอยู่แกน x น้อยไปหามากอยู่แล้วขวามือนั้นมากกว่านะครับส่วนการมองพิจารณาการพิจารณาไอ้ตัวส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานหรือ s หรือเราเรียก sd เนี่ยส่วนหนึ่งเบนมาตรฐานส่วนเบนมาตรฐานก็คืออะไรค่ายิ่งมากยิ่งกระจายมากใช่ไหมครับ s มากกระจายมากถูกไหมครับ s มากกระจายมากการมองเส้นโค้งเนี่ยเราก็มองยังไงครับถ้าข้อมูลจับกลุ่มกันดีมันต้องสูงสูงผอมๆถูกไหมครับเพื่อข้อมูลจับกลุ่มกันเป็นก้อนกระจายน้อยแต่ถ้าข้อมูลกระจายมากหรือค่า S ยิ่งมากเป็นไงเตี้ยๆอ้วนๆอ้วนๆเตี้ยๆโอเคไหมครับเพราะในที่นี้แสดงว่าข้อมูลของ1กับ2เนี่ยใครกระจายมากกว่ากันการดูการกระจายถึงบอกดูข้อมูลที่อยู่ใต้โค้งกระจัดกระจายเป็นยังไงเมื่อเทียบกับกันเพราะข้อมูลกลุ่มที่2เป็นยังไงครับจับกลุ่มกันได้ดีกว่าไหมครับถูกไหมจับกลุ่มกันได้ดีกว่าเพราะแสดงว่า S 1ต้องเป็นไงกับ S 2ครับมากกว่า S 2ไหมครับเพราะว่า S1 นั้นกระจายมากกว่าถูกไหมกระจาย1นั้นกระจายมากกว่า2ทำให้ S1 ต้องมากกว่า S2 โอเคไหมครับนี่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดตรงกับข้อ4ถูกต้องมากที่สุดนะครับข้อ4บางคนแย้งข้อ1ก็ถูกนะครับแต่ยังไม่ที่สุดนะครับยังไม่ที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อ5นะครับข้อที่จะทำต่อคือข้อ8นะครับข้อที่เอาข้อ7ด้วยข้อ7ก่อนนะครับข้อ7ขอข้อ7ก่อนนะครับข้อ7นั้นเขาให้ข้อมูลมา2กลุ่มให้ข้อมูลมา2กลุ่มแล้วในช้อยถามว่าข้อมูลกลุ่มไหนกระจายมากกว่ากันมันเป็นสิ่งที่จะต้องทราบเลยนะครับว่าถ้าเราต้องการเปรียบเทียบการกระจายเปรียบเทียบการกระจายต้องใช้พวกสัมบูรณ์ไอ้โทษทีต้องใช้กลุ่มไม่ใช่สัมบูรณ์นะครับสัมพัทธ์นะครับต้องใช้กลุ่มของสัมพัทธ์กลุ่มของสัมพัทธ์มีอะไรบ้างไอ้พวกสัมประสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ CRสัมประสิทธิ์พิสัย CQ สัมประสิทธิ์ส่วนหนึ่งเบนคอไทย
CM สัมประสิทธิ์ส่วนเป็นเบนเฉลี่ย CV สัมประสิทธิ์การแปรผันโดยเฉพาะเน้นมากเลยสัมประสิทธิ์การแปรผัน SD ส่วน X bar ถูกไหมครับ CR นี่คืออะไร X max ลบ X min ส่วนด้วย X max บวก X min นี่ก่อนไหมครับวันถ้าเขาต้องการเปรียบเทียบการกระจายเนี่ยต้องใช้พวกสัมผัสนะครับพวก C นะ CR CQ CM CV แล้วแต่ข้อมูลที่ให้มาสำหรับข้อ7นั้นเน้นไหมว่าให้ใช้ตัวไหนไม่เน้นถ้าไม่เน้นใช้ตัวไหนเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่ง่ายที่สุดครับใช้ตัวที่ง่ายที่สุดก็สูตรว่าไงครับก็ใช้ตัวไหนดีใช้ CR ง่ายดี CR สัมประสิทธิ์ส่วนเบนเอาเท่าที่สัมประสิทธิ์พิสัยนะครับ CR ก็หาได้จากอะไรแม็กลบมินส่วนด้วยอะไรครับแม็กบวกมินจำได้ไหมครับเนี่ยเราใช้ CR เนี่ยคำนวณได้นั่นคือ CR 1ได้อะไรครับแม็กคือเท่าไหร่ครับ12มิน6ไหมครับก็ได้ไปข้างล่างก็12บวก6อันนี้คือ CR 1ได้เท่าไหร่ครับ6ลบ12ลบ6ก็เหลือ6 6ส่วนด้วย18 6 1 6 6 3 18ลดทอนได้อย่างต่ำก็ลดทอนเลยนะครับถ้ามองเดียวกัน CR 2 CR 2แม็กแม็กคือเลขอะไรครับ70มินเท่าไรครับ56ส่วนด้วย70บวก56 70ลบ56เหลือ14ไหมครับข้างล่างได้เท่าไรครับบวกกันก็เป็น126จะลดทอนอย่างต่ำก่อนก็ได้นะครับเอา2ได้ไหม2 7 14 2 6 12 2 3 6 7ต่อได้เหรออ่ะนี่ได้ป่ะก็คือได้2 7 14 2 6 12 2 3 6 7 1 7 7 9 6 3นะครับอันนี้คือ CR 2ใครมากกว่ากันครับCR 1มากกว่าใช่ไหมครับ CR 1มากกว่าเพราะหรือง่ายๆคูณป้ายใครมองเปรียบเทียบไม่เป็นใช้คูณป้ายคูณป้ายในฝั่งนี้ได้9ฝั่งนี้ได้3ค่ามากยิ่งกระจายมากเพราะเราถือว่า CR 1มากกว่า CR 2นะครับ CR 1มากกว่า CR 2เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตรงกับข้อ2ครับข้อมูลที่1กระจายมากกว่าข้อมูลที่2นะครับเปรียบเทียบการกระจายต้องใช้สัมผัสนะครับนี่คือและถ้าข้อมูลไม่ได้บอกให้ใช้ตัวไหนเนี่ยใช้ตัวที่ง่ายที่สุดเลยครับนะข้อนี้ก็ใช้ CR ง่ายที่สุดโอเคนะครับเดี๋ยวตามด้วยข้อ8นะครับ ถ้าใครเสร็จข้อ7ก็ข้อ8เลยนะครับข้อ8บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีอยู่5จำนวนมีฐานนิยมมัธยฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น15 16 17ตามลำดับและพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ5ถามว่าความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไหร่ความแปรปรวนก็คือ SD กำลัง2โอเคนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาหาข้อมูลก่อนครับว่าข้อมูล5ตัวนั้นมีอะไรบ้างโจทย์กำหนดฐานนิยม15มัธยฐาน16 x bar 17นะครับอันนี้คือข้อ8นะครับของแบบทดสอบ
สถิติ2นะครับเพราะข้อมูลของเราเนี่ยเราสมมุติไปก่อนเลยก็ได้ A B C D E นะครับอันนี้เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับแล้วค่อยๆหาครับค่อยๆแกะอ้อมีพี่สายสูงอ่ะพี่สายได้5นะครับเนี่ยเพราะมีข้อมูลอยู่4ตัวที่บอกมาเริ่มต้นเลยครับมองไหมใครบอกได้ไหมว่าตัวไหนมีค่าเท่าไหร่ก่อนด้วยนิยามเพราะหนึ่งบอกถ้าแม่นนิยามสบายมากฐานนิยมซ้ำมากสุดมัธยฐานตัวตรงกลางเฉลี่ยเลขคณิตจากบวกกันหารด้วยจำนวนพิสัยมากลบน้อยโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องแม่นเพราะถ้าข้อนี้แม่นปุ๊บนี่ตัวแรกเลยครับตัวที่อยู่ตรงกลางถูกไหมครับมัธยฐานตัวที่อยู่ตรงกลางเพราะตอบไอ้ตัว C ได้ไหม16แต้มถูกไหมครับ C นั้นได้16ตัวถัดมาทำอะไรครับตัวถัดมาจะบอกฐานนิยมได้ฐานนิยมตัวที่ซ้ำมากสุดและซ้ำมากสุดสังเกตได้15แต้มบอกอะไรกับเราเลยครับบอกว่า A กับ B ต้องเป็น15ป่ะมันถึงจะได้ซ้ำมากที่สุดถูกไหมมันเกิน16ไม่ได้แล้วโอเคไหมครับแล้วประเด็นต่อไปก็ตีด้วยพี่สายได้ไหมครับพี่สายมากลบน้อย x max ลบ x min จำให้ดีนะพี่สายพี่สาย x max ลบ x min กึ่งกลางพี่สาย max บวก min หาร2สัมประสิทธิ์พี่สายแม็กลบมินศูนย์ด้วยแม็กบวกมินนั่นเห็นไหมบางคนอ่ะมั่วเลยศูนย์ไม่แม่นเอาให้ดีนะพิสัยเนี่ยแม็กลบมินก็คืออะไรข้อนี้ e ลบด้วย15แล้วเท่ากับ5เพราะฉะนั้นคำนวณหา e ได้ยัง20เห็นไหมตัวนี้20เราจะหา d ได้ยังครับหาด้วย x บาร์เฉลี่ยแล้วได้17เฉลี่ยแล้วได้17ก็คือจับบวกกันให้หมด15บวก15บวก16บวก D บวก E คือ20แล้วหารด้วย5เท่ากับ17ย้าย5ขึ้นมาคูณเลยครับ5 3 15เอ้ยโทษที5 7 3 5 5 1 5 6 7 8 85โอเคไหมครับได้85ฝั่งนี้บวกกันเลยครับ15 15ก็3030ก็เป็น50 50บวกอีก16ก็เป็น66แล้วบวกด้วย D เพราะตัว D ก็ย้าย66ไปลบเหลือ9เหลือ1 D ได้19โอเคไหมครับเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลครบ5ตัวเมื่อเราได้ข้อมูลครบ5ตัวโจทย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหาความแปรปรวนก็คือ SD กำลัง2จำสูตรความแปรปรวนได้ไหมครับก็คือ SD เนี่ยมายกกำลัง2ไม่มีรูทนั่นเองซิกมา XI ลบ X บาร์แล้ว0ด้วย N นะครับถ้าจะนำเสนอง่ายๆเหมือนกับเราเอามาทำเป็นตารางก็ได้อันนี้ XI เนี่ย15 15 1619 20แล้วทำไงเราก็มาหา x บาร์รู้แล้วเอา x บาร์มาลบข้อมูลทีละตัวแล้วยกกำลัง2สิครับโอเคไหมครับข้อนี้ x บาร์รู้แล้วเนี่ย17แต้มถูกไหม17แต้มเพราะเราก็เอาข้อมูลแต่ละตัวลบ17แล้วยกกำลัง2ครับตัวแรก15ลบ17ก็เหลือ2ยกกำลัง2ได้4ตัวที่2ก็4เหมือนกันตัวที่3 16ลบ17เหลือ1ยกกำลัง2ก็ได้1 19ลบ17เหลือ2ยกกำลัง2 4โทษทีและตัวสุดท้าย20ลบ17เหลือ3ยกกำลัง2 9เนี่ยเราก็จับบวกกันจับบวกกันก็ความหมายคือซิกมานะครับซิกมา xi ลบ x บาร์กำลัง2นั่นเอง10อันนี้ก็12 4 3 12ก็เป็น22
นะครับเพราะฉะนั้นซิกมา x i ลบ x บาร์เนี่ยยกกำลัง2เนี่ยก็คือได้22ส่วนจำนวนข้อมูลคือ5ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบ22ส่วน5ตรงกับข้อ3นะครับไอ้สูตรความแปรปรวนต้องทำได้นะหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะครับต้องทำได้นะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนี่เน้นไอ้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมายกกำลัง2ก็ได้ความแปรปรวนนะครับข้อต่อไปที่จะทำคือข้อ12นะครับข้อ12พร้อมยังครับข้อ12ก็คงไม่ยากเท่าไหร่สร้างความสัมพันธ์ให้เป็นนะครับมีข้อมูล2ชุดชุดที่1บอกมาเกี้ยงเลยนะครับชุดที่1มี5มี8มี6มี7มี9ชุดที่2เป็น x1 x2 x3 x4 x5 โจทย์กำหนดสัมประสิทธิ์การแปรผันบางคนก็งงเฮ้ยอะไรวะสัมประสิทธิ์การแปรผันสัมประสิทธิ์การแปรผันก็คืออะไรครับ CV นั่นเอง SD ส่วน X bar จำได้ไหมครับ CV SD ส่วน X bar เราเรียกสัมประสิทธิ์การแปรผันสัมประสิทธิ์การแปรผันของข้อมูลชุดที่1เป็น2เท่าของข้อมูลชุดที่2และความแปรปรวนของชุดที่2เท่ากับ9ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดที่2เท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือข้อ12นะครับชุดที่1เนี่ยให้มาเกี้ยงเลย5 8 9เอ้ย5 8 6แล้วก็7 9ชุดที่2ไม่บอกมาเป็น x นะครับสิ่งที่เราต้องโยงความสัมพันธ์ก็คือโยงได้ว่าเมื่อกี้เราบอกว่า CV ใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์การแปรผัน CV นะครับCV 1สัมประสิทธิ์การแปรผันของข้อมูลชุดที่1 CV 1เนี่ยเป็น2เท่าของ CV 2โอเคไหมครับเป็น2เท่าของความของชุดที่2แล้วก็บอกความแปรปรวนอีกความแปรปรวนนี่คืออะไร SD กำลัง2หรือจะ S กำลัง2ก็ได้นะครับSD กำลัง2ความแปรปรวนของข้อมูลชุดที่2สมมติข้อที่2นะฮะก็คือ9โอเคไหมครับนี่จบกำหนดมาเพราะมันมีความสัมพันธ์ยังไงก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือ CV ก็คืออะไรครับ SD ส่วนด้วย x bar ครับแสดงว่าเราก็ต้องเอา SD 1หารด้วย x bar 1นะครับความ CV 2ก็คือ SD2 หารด้วย X bar 2แล้วเป้าหมายโจทย์ต้องการหา X bar 2อย่างน้อยที่สุดเห็นไหมตรงนี้บอก SD2 ให้กับเราได้ยังครับความแปรปรวนคือ SD กำลัง2ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอย่างเดียวก็ถอดรูทออกมานะครับรูท9ก็คือ3แต้มเห็นไหมเรารู้แล้วตัวนี้3แต้มนะครับมันก็2คูณด้วย3แล้วหารด้วย x bar 2เช่นเดียวกันข้อมูลชุดที่1เนี่ยบอกมาเกี้ยงเลยป่ะครับบอกมาครบหมดเลยโอเคนะครับแสดงว่าข้อมูลชุดที่1เราต้องหา sd ได้หา x bar 1ได้เอามาแทนโอเคไหมครับอ้าวข้อมูลชุดที่1เอามาเขียนแนวตั้งก็ได้
ก็คือ X9 เนี่ยข้อมูลชุดที่1นะครับมี5 B8 มี6 มี7 มี9นะครับถ้ารวมให้หมดก็ซิกมา x ก็เราจะได้หา x bar ได้ก่อนซิกมา xi ส่วนด้วย n นะครับต้องหา x bar ก่อนนะครับบวกกันซิได้เท่าไหร่8คูณ8บวก7ก็15บวกอีก5 20 9กับ6มัน15ก็เป็น35นะครับ35แล้วหารด้วย7เอ้ยโทษทีหารด้วย5 x bar ได้7ถ้า x bar ได้7ปุ๊บหา sd ได้ยังอันนี้คือ x bar 1 sd 1ก็ root sigma xi ลบ x bar กำลัง2ส่วน n เหมือนกับเมื่อกี้นะครับอ่ะตอนเราก็ต้องเอา x bar ที่เราคำนวณได้เอา xi มาลบก่อนจาก x bar ยกกำลัง2เนี่ยเอา7ไปลบ7ลบ5เหลือ2ยกกำลัง2ได้4 8ลบ7 1ยกกำลัง2 1 6ลบ7 1ยกกำลัง2ได้1 7ลบ7 0 9ลบ7 2ยกกำลัง2 4 4 8 9 10ก็ได้รูท10เอ้ยโทษทีผลรวมของ sigma xi ลบ x bar กำลัง2รวมแล้วได้10ป่ะครับเพราะนั่นคือ sd 1ก็จะได้รูท10แล้วหารด้วย n คือ5จำนวนข้อมูลมีอยู่5ตัวนะครับ5ตัวนะเพราะตัวนี้ก็ได้รูท2เพราะเห็นว่าเราได้ข้อมูลครบ2ตัวแล้วหยิบเอาข้อมูล2ตัวนี้แทนลงไปครับโอเคไหมครับแทนไป sd 1ก็คือรูท2 x bar 1ก็คือ7โอเคไหมครับกระดกแก้หา x bar 2ได้ยังครับย้าย x bar 2มาฝั่งนี้เลย2คูณด้วย3คูณด้วย7แล้วก็หารด้วยรูท2โอเคนะครับเอารูท2ย้ายมาหาร7ย้ายขึ้นไปคูณ x bar กระดกขึ้นไปทางซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยในช้อยไม่มีส่วนรูท2ก็เอารูท2คูณบนคูณล่างนะครับเพราะรูท2คูณรูท2ก็ได้2ตัดกับ2ทิ้งก็ได้21รูท2เป็นคำตอบครับตรงกับข้อ1สัมประสิทธิ์การแปรผันนี่คือ CV นะ SD ส่วน X bar นั้นก็ถึงบอกต้องแม่นนะครับข้อต่อไปคือข้อ13นะครับข้อ13บอกว่านักเรียนอนุบาลนักเรียนอนุบาล4คนมีอายุ x1 x2 x3 x4 โดยมีค่าเฉลี่ยนะครับ 5.5 ปีผลรวมกำลัง2ของคน4คนเด็ก4คนนี้ได้144ถ้ามีนักเรียนที่มีอายุอีก3ปีเนี่ยมาเพิ่มอีกคนหนึ่งถามหาสัมประสิทธิ์การแปรผันของอายุนักเรียน5คนนี้ครับก็คือถาม CV CV ก็ SD ส่วน X bar นะครับข้อ13มันโจทย์กำหนด x bar 4คนได้ 5.5 บอกผลรวมของคะแนนแล้วยกกำลัง2ด้วย i เท่า1ถึง4เนี่ยได้141นะครับแล้วมาเพิ่ม x คนที่5ด้วย3โจทย์ต้องการหาโจทย์ต้องการหาCV สำหรับคน5คน
ครับเพราะไอ้ CV สำหรับคน5คนเนี่ยก็ต้องเป็น SD สำหรับคน5คนแล้วหารด้วย X bar สำหรับคน5คนนะครับเมื่อกี้เราบอกว่า SD เราหาได้จากสูตรแล้วครับซิกมา XI ลบ X bar กำลัง2สูตรเลยแล้วมันก็มีอีกสูตรนึงนะครับซิกมา xi กำลัง2ส่วนด้วย n ส่วน n แค่ตรงซิกมา xi กำลัง2นะครับลบด้วย x bar กำลัง2นะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยข้อมูลสำหรับข้อ13เราจะแก้หา sd เนี่ยด้วยสูตรเพราะโจทย์กำหนดนะครับความหมายซิกมา xi กำลัง2ก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวยกกำลัง2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 แล้วค่อยบวกกันแล้วหารด้วย nแล้วลบออกจาก x bar กำลัง2 x bar กำลัง2ไม่ถูกหาร n นะครับเพราะประเด็นนี้แสดงว่าเราต้องหา2ประเด็นครับ sd สำหรับคน5คนกับ x bar สำหรับคน5คนเพราะเราหา x bar x bar สำหรับคน5คนก็ต้องเป็นผลรวมของคะแนนสำหรับคน5คนแล้วหารด้วย5หารด้วย n นะครับผลรวมของคะแนนคน5คนหาได้ไงก็เอาคน4คนเนี่ยไปคูณกับ x bar ของคน4คนนะครับจำได้ไหมครับเอา n 4คนคูณกับ x bar ของคน4คนตรงนี้ก็ได้เป็นผลรวมของคะแนนสำหรับคน4คนนะครับซิกมา xi คูณซิกมา xi หาได้จากเอา n คูณกับ x bar นะครับแล้วไปบวกกับคนที่5แล้วค่อยหารใหม่ด้วยn 5คนโอเคไหมครับนึกภาพออกไหมครับนะเพราะข้อนี้ n ก็คือ4คูณกับ 5.5 คนที่5คือ3แล้วก็หารด้วย5นะครับ 5.5 คูณด้วย4 45 20 45 20 22อันนี้ได้22บวกด้วย3แล้วหารด้วย5มันก็25หารด้วย5ครับ55 25ได้แล้วครับ x bar ใหม่25นะประเด็นต่อมาก็คือต้องการหา sd 5คนเพราะถึงบอกเราต้องใช้สูตรซิกมา xi กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง5แล้วค่อยมาหารด้วย n แล้วลบด้วย x bar 5แล้วยกกำลัง2เพราะว่า x bar 5เรารู้แล้ว x bar คน5คนได้5แต้มเพราะผลรวมผลรวมของคน5คนหมายถึงว่าซิกมา xi กำลัง2เนี่ยของคน5คนนี้โจทย์บอกมาของคน4คนแล้วนึกออกไหมครับซิกมา xi กำลัง2ของคน4คนเราก็บวกกับ x คนที่5แล้วยกกำลัง2แล้วหารด้วย5 x บาร์คน5คนก็5นึกออกไหมครับตัวเลขตัวนี้ก็คือโจทย์กำหนดมาแต่ละคน4คนเนี่ยยกกำลัง2บวกกันเนี่ยได้แล้วนะครับเพราะตัวเลขที่คำนวณได้ซิกมา xi กำลัง2ของคน4คนคือ141บวกกับคนที่5ยกกำลัง2คนที่5คือ3ยกกำลัง2ก็9เห็นมั้ยต้องยกกำลัง2ให้เรียบร้อยนะครับหารด้วย5แล้วลบด้วย25นะครับ141บวก9ก่อน150หารด้วย5ได้30 30ลบ30ลบ25ก็เหลือ5ก็ได้รูท5นะเพราะถ้าเราได้แล้วก็ได้คำตอบยังครับเนี่ย CV สำหรับคน5คนเอามาใส่สูตรเลยครับ SD สำหรับคน5คนคือรูท5x bar คน5คนก็คือ5อันคำตอบคือรูท5ส่วน5ตรงกับข้อ1ครับตรงกับข้อ1นะครับ
ูตร SD มีด้วยกัน2สูตรนะครับต้องจำทั้ง2สูตรนะครับซิกมา xi ลบ x บาร์ยกกำลัง2ส่วน n หรือจะเอาซิกมา xi กำลัง2ส่วนด้วย n ก่อนแล้วลบด้วย x บาร์กำลัง2นะครับข้อต่อไปคือข้อ14ครับข้อ14ข้อ14ข้อกำหนดข้อมูลทางสถิติมา2ชุดครับชุดที่1มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต6มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน12ชุดที่2มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต10ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน18ถ้าเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูล2ชุดข้อใดต่อไปนี้ถูกเห็นไหมก็จะถามใครกระจายน้อยกว่าใครหรือมากกว่าใครถูกไหมครับถูกไหมวันหนึ่งบอกถ้าเปรียบเทียบการกระจายเราต้องใช้การวัดการกระจายสัมผัสนะครับได้ไหมครับสัมผัสเพราะไอ้สัมผัสเนี่ยมีด้วยกัน4ตัวเนี่ยเมื่อกี้ที่พูด4อ่ะ CR CQ CM CV เพราะเราต้องมองข้อมูลว่าข้อมูลนั้นให้แล้วใช้อะไรดีเห็นไหมครับเพราะจากข้อมูลเนี่ยชุดที่1รู้อะไรครับ x บาร์1 6ใช่ป่ะเฉลี่ยเลขคณิต x บาร์นะครับส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐาน SD ป่ะครับ SD 12ชุดที่2เฉลี่ยเลขคณิต10 SD 2ก็คือ18งั้นข้อนี้เอาข้อมูล2ชุดนี้มาคำนวณอะไรครับเห็นไหมมี SD มี x บาร์ก็ CVใช่ไหมครับไอ้ CV ก็คือ SD ส่วน X บาร์นี่เราถึงจะเอา CV เนี่ยมาเปรียบเทียบกันได้โอเคนะครับเราน่าจะใช้ CV นะครับอ่ะเริ่มหาเลย CV 1ก็ต้องเป็น SD 1ส่วนด้วย X บาร์ SD 1 12 X บาร์1 6ได้2แต้ม CV 2 SD 2ส่วนด้วย X บาร์2 SD 2 18SD 2 10หารกันเลย 1.8 มัน CV 1มากกว่า CV 2แสดงว่า1ต้องกระจายมากกว่า2ถูกไหมครับ CV 1มากกว่า CV 2 1ต้องกระจายมากกว่า2หรือ2ต้องกระจายน้อยกว่า1ตรงกับข้อ2ครับง่ายๆเลยโอเคไหมครับห้ามเอา SD มาประกอบนะครับบางคนเอา SD มาพูดนะบอก SD น้อยกระจายน้อย SD มากกระจายมากถูกแต่เปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเอามาเปรียบเทียบไม่ได้มันบอกได้เฉพาะตัวมันเองว่า SD มากกระจายมาก SD น้อยกระจายน้อยแต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบการกระจายต้องใช้ CV นะครับต้องใช้ CV นะครับSD ส่วนด้วย X บาร์พยายามนิ้นนะครับ เดี๋ยวอีกสัก2ข้อนะข้อต่อไปคือข้อ20ครับข้อ20ข้อ20ข้อ20เขาบอกว่าเรามีข้อมูลชุด1มีอยู่11จำนวนข้อมูลชุด1มี11จำนวนเรียงจากน้อยไปหามากได้ดังนี้นะครับเขาเรียงให้แล้วเรียบร้อยเลยถ้าสัมประสิทธิ์ส่วนหนึ่งเบนคอทายคือ 0.25 ส่วนหนึ่งเบนคอทายคือ B ข้อใดต่อไปนี้ถูกก็คือต้องการให้เราหาค่า A กับหาค่า B ในช้อยนะครับ A นั้นซ่อนอยู่ที่ข้อมูลดิบ B นั้นก็คือส่วนหนึ่งเบนคอทายนะวันสูตรต้องแม่นนะครับสูตรต้องแม่นนะครับ นี่คือข้อ20นะครับข้อ
ข้อมูลนั้นเรามีอะไรบ้างเขียนเรียงก่อนนะครับ117 154 195 100 211 225 248 281 314 A 348และ397มีทั้งหมด11ตัวหรือผู้อื่นในถ้ามองตำแหน่งหรือตัวที่ก็ตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11ทำไมต้องมองตำแหน่งเพราะว่าถ้าเรามองสูตร2สูตรมันเกี่ยวกับ Q1 กับ Q2 เห็นไหมถูกไหมมันต้องเล่นที่ตำแหน่งนะไอ้ Q โจทย์มันกำหนดมาเนี่ยคำว่าสัมประสิทธิ์ส่วนหนึ่งเบนคอทายสูตรว่าไงครับสัมประสิทธิ์ส่วนหนึ่งเบนคอทายคือ CQ CQ นี่คืออะไรครับ Q3 ลบ Q1 ส่วนด้วย Q3 บวก Q1แล้ว CQซึ่งโจทย์กำหนดมาแล้ว 0.25 เห็นไหมแสดงว่าถ้าเราหา Q1 Q3 ได้มันน่าจะช่วยอะไรกับเรานะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้คือสัมประสิทธิ์ส่วนหนึ่งเบนคอทายนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวคำว่าส่วนหนึ่งเบนคอทายส่วนหนึ่งเบนคอทายนั่นคืออะไรครับเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะส่วนเบนคอทายคือ QDQD นั่นคือ Q3 ลบ Q1 ส่วนด้วย2ซึ่งบอกว่ามีค่าเท่ากับ B เพราะเดี๋ยวเราก็หาเห็นไหมหา Q1 กับ Q3 โอเคไหมครับ Q1 กับ Q3 แล้วก็มาลบกันหารด้วย2ก็ได้ B แล้วเนี่ยก็ได้2ประเด็นเพราะเราก็หา Q1 Q3 หา Q1 Q3 นี่ทำไงครับเริ่มตำแหน่งครับตำแหน่ง Q1 หาได้ไงเอาข้อมูลนั้นมาเรียงจากน้อยมาหามากเรียงแล้วครับตำแหน่งหาได้ไง r คูณด้วย n บวก1แล้วส่วนด้วย4จำได้ไหมครับ r ในที่นี้คือ1 n ในที่นี้มี11ตัวหารด้วย4 11บวก1 12หาร4 3ตัวที่3ครับเห็นไหมตัวที่3เพราะได้แล้วครับ q 1โอเคไหมครับได้แล้ว q 1เพราะ q 1ก็คือ195โอเคไหมครับ195ถ้ามองเดียวกันเราก็ต้องไปคำนวณหา Q3 ก็3คูณด้วย11บวกด้วย1หารด้วย4ตัวที่9ครับเอ้ยข้อนี้ตัวที่9 A พอดีเลยครับถูกไหมครับเพราะไอ้ตัวนี้คือ Q3 เพราะ Q3 คือ A Q195 เพราะงั้นคำนวณเห็นไหมถ้าเราจะมาใส่ในสูตรนี้เนี่ยมันก็คือ A ลบด้วย Q1 195และหารด้วย2แสดงเราต้องไปหา A ก่อนครับหา A ได้จากไหนล่ะก็นู่น 4Q อีก1เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาโอเคไหมครับเพราะเราก็คำนวณตรงนี้เลย 0.25 Q3 A ลบด้วย195ถูกไหมครับ Q1 195ข้างล่างกับ A โทษทีข้างล่างเป็นบวกนะบวกด้วย Q1 ก็คือ195ไอ้ 0.25 เนี่ย 0.25 มี1ส่วน4ป่ะครับจะได้คิดเลขได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับ 0.25 25ส่วน100 1ส่วน4คูณไขว้นี่จะแก้โจทย์ได้ง่ายคูณไขว้ก็ได้เป็น A บวกด้วย195เท่ากับ 4A ลบด้วยเอา4คูณครับ45 20ทด2 4 9 3 6 3 7 3 8ทด3 4 1 4 7ป่ะครับเห็นไหมเราก็ย้าย785ไปย้าย A มาลบเหลือ 3A นะครับ 3A ก็เป็น780มาบวกอีก195ก็เป็นเท่าไหร่วะเนี่ย5 7ทด1 789 975เพราะ A เดียวก็975หารด้วย3นะครับ
ด้วย3ก็เป็น3 339 326 355ได้325นะ A ได้325งั้นถ้าเรารู้ A เราก็หยิบ A มาแทนที่ไอ้สูตร QD ของเราต่อได้แล้ว QD ส่วน1เป็นคอทาย Q3 ลบ Q1 ส่วน2นะครับก็325ลบด้วย195และหารด้วย2ครับ325ลบด้วย195ก็เหลือ0เหลือ3 2เหลือ1เหลือ130หารด้วย2ครับ130หารด้วย2ก็คือ65ก็ครับ B ก็คือ65นะครับ A 325 B 65ตรงกับข้อ2โอเคไหมครับตรงกับข้อ2อันนี้ก็ใช้คำว่าสัมประสิทธิ์ส่วนหนึ่งเบนคอไทย 4Q นะสัมประสิทธิ์นะส่วนหนึ่งเบนคอไทย 4Q Q3 ลบ Q1 ส่วน Q3 บวก Q1 ส่วนหนึ่งเบนคอไทยสูตร Q3 ลบ Q1 ส่วน2เนี่ยผมบอกต้องท่องสูตรให้แม่นต้องรู้วิธีการหา Q เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากคำนวณตำแหน่งให้เป็นโอเคไหมครับตอนก็อีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อเดียวนะครับก็คือข้อ22นะครับขอข้อ22อีกข้อหนึ่งนะครับข้อ22ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปหามากมาโจทย์บอกเลยเรียงจากน้อยไปหามากนะ A 4 5 6 B นะครับเรียงจากน้อยมากนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนหนึ่งเบนเฉลี่ยเท่ากับ6และ3ตามลำดับสัมประสิทธิ์ของพิสัยตรงกับเท่าไหร่สัมประสิทธิ์พิสัยก็คือ CR นะครับจำสูตร CR ได้ไหมครับแม็กลบมินส่วนด้วยแม็กบวกมินแม็กคือ B มินคือ A ก้อนข้อนี้ต้องแก้หา A กับ B ครับถึงจะหาสัมประสิทธิ์พิสัยได้โอเคไหมครับสัมประสิทธิ์พิสัยมันต้องรู้ว่าจะถามอะไรถ้าหาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็หาได้ด้วยสูตร2สูตรครับเฉลี่ยเลขคณิตกับส่วนเบนเฉลี่ยมันถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าตัวที่โจทย์ถามหาคือสัมประสิทธิ์พิสัยเนี่ย CR CR ก็คือขอเขียนสักแถวนี้CR ก็หาได้จากไหนครับแม็กลบมินส่วนด้วยแม็กบวกมินซึ่งข้อนี้ก็คือ B ลบ A ส่วนด้วย B บวก A เดี๋ยวเราก็แทนค่าหา A หา B ครับหา A หา B ก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างเฉลี่ยเลขคณิตจับบวกกันเลยหารด้วย N นะครับเพราะนี่คือข้อ22ครับข้อ22นะครับเพราะตัวเลขมี A มี C มี5มี6แล้วก็มี B นะครับ6กับ B นะครับมองให้ดีเพราะถ้าเราจะเฉลี่ยเลขคณิตต้องรวมอ่ะใช่มั้ยรวมนะ x bar สิกมา x ไหนส่วนด้วย nนะครับก็บวกกันเลยถ้าบวกกันเลยก็15บวกด้วย A บวกด้วย B แล้วหารด้วย N ก็คือ5จับมาเท่ากับโจทย์ที่เขากำหนดมาเฉลี่ยเลขคณิตคือ6โจทย์บอกมาแล้ว6ก็ย้าย5ขึ้นไป30 15บวก A บวก B หรือพูดอีกในหนึ่ง A บวก B ก็ย้าย15ไปลบครับก็เหลือ15นี่คือสมการที่1นะครับอีกสมการหนึ่งก็คือส่วนเบนเฉลี่ยส่วนเบนเฉลี่ยว่าไอ้ส่วนเบนเฉลี่ยเนี่ยสูตรว่าไงใครจำได้มั้ง MD ส่วนเบนเฉลี่ย MD MD นะครับส่วนเบนเฉลี่ยนี่คือซิกมาค่าสมบูรณ์ xi ลบ x บาร์แล้วส่วนด้วย n โอเค
ขียนไหมครับซิกมาค่าสมบูรณ์ของ xi ลบ x บาร์ส่วนด้วย n ก็หมายความว่าเอา x บาร์มาลบออกจาก xi ทีละตัวแล้วคิดเฉพาะความเป็นบวกถอดค่าสมบูรณ์เนี่ยคิดเฉพาะผลต่างแล้วส่วนด้วย n นะครับเพราะอย่างเช่นเหมือนกับเราไปสร้างตารางก็ได้ xi ลบ x บาร์ซึ่งข้อนี้เรารู้แล้ว x บาร์คือ6เพราะโจทย์กำหนดมาคือ6เพราะตัวแรกเนี่ยก็คือได้แอปของ a ลบ6ตัวที่2คิดได้เลย4ลบ6ผลต่าง2 5ลบ5ลบ6 1ผลต่าง1 6ลบ6 0และตัวสุดท้าย b ลบ6 b ลบ6โอเคไหมครับเพราะเราก็รวมซึ่งมันรวมแล้วก็ติดตัวแปรเอามาเขียนไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือได้เป็นแอปของ a ลบ6บวกด้วย3อันนี้บวกให้หมดเลยบวกกันได้ถูกไหมครับได้3แต้มแล้วก็บวกด้วยแอปของ b ลบ6ส่วนด้วย n ก็คือ5จับเข้ากับตัวที่โจทย์กำหนดมาครับ3แต้มมันย้าย5ขึ้นมาคูณ15ปัญหาก็คือเราต้องถอดค่าสมบูรณ์ให้เป็นนะครับถอดค่าสมบูรณ์ให้เป็นซึ่งในที่นี้เนี่ยการตีความเนี่ยต้องรู้ว่าค่าสมบูรณ์ถ้ามันออกมาเป็นลบออกมาแล้วมันต้องแปะลบอีกทีนึงเพื่อผันให้เป็นบวกนะครับหรือถ้าค่าสมบูรณ์มันเป็นบวกอยู่แล้วถอดมาก็คือได้ตัวนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องทราบเพื่อที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้หมายความว่าไงครับข้อนี้เนี่ยเรารู้ดิ A กับ B เนี่ยเราเรียนข้อมูลจากน้อยไปหามากนะไอ้นี่น้อยไอ้นี่มากค่าเฉลี่ยต้องอยู่ระหว่างค่าน้อยกับค่ามากใช่มั้ยครับค่าเฉลี่ยต้องอยู่ระหว่างค่าน้อยกับค่ามากเพราะฉะนั้นแสดงว่า A เนี่ยมันต้องน้อยกว่า6ถูกไหม A เนี่ยต้องน้อยกว่า6ถ้า A น้อยกว่า6แสดงว่า A ลบ6ก็ต้องเป็นลบอ่ะถ้า A ลบ6ต้องเป็นลบปุ๊บถอดค่าสมบูรณ์ต้องติดลบอีกทีว่าครับลบของ A ลบ6นะครับเช่นเดียวกัน B นั้นมากกว่า6มัน b ลบ6มันก็เป็นบวกนะครับตีความว่ามันเป็นบวกถ้าเป็นบวกถอดมาได้ตัวเดียวกันเลย b ลบด้วย6โอเคไหม b ลบด้วย6นี่แหละเอาตัวนี้แหละมาถอดครับถอดได้ว่าอะไรลบ a บวก6ว่าครับกระจายลบเข้าไปเลยนะครับลบ a บวก6บวกอีก3แล้วบวกด้วย b แล้วลบด้วยนะครับนะมันก็ เราได้สมการที่2 15เท่ากับอะไรอ๋อโทษทีย้ายตัวเลขลบ6บวก6หมดไปย้าย3ไปลบครับเหลือ12ถูกไหมครับ12ได้ลบ a บวก b หรืออย่าเขียนว่าลบ a บวก b ได้12นะเป็นสมการที่2เมื่อกี้สมการที่1เขียนไว้ใกล้ๆนี่ก็ a บวก b ได้15สมการที่1เอา2สมการนี้มาทำอะไรกันเลยครับบวกกันเลยก็ได้โอเคไหมครับ1บวก2ถ้า1บวก2ก็คือได้2 b ถูกไหม2 b ได้27ป่ะไม่ลงตัวไม่ลงก็ไม่เป็นไร b เดียวก็ได้เท่าไหร่ครับ27ส่วน2หรือ13.5 ป่ะนะครับเอา13.5 เนี่ยไปแทนใน1ก็ได้ a บวกด้วย 13.5 แล้วเท่ากับ15 a เดียวก็ย้าย 13.5 ไปลบก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5เหลือ1ได้ 1.5 ถูกไหมครับเพราะถ้ารู้ a รู้ b เรียบร้อยแล้วเห็นว่าเอา a เอา b แทนลงไปเราก็จะได้ความหมายของ cr ได้ยังครับ
B 13.5 ลบด้วย A ก็คือ 1.5 ส่วนด้วย 13.5 บวกด้วย 1.5 13.5 ลบด้วย 1.5 ก็เหลือ12 13.5 บวกด้วย 1.5 15โอเคไหมครับลดทอนอย่างต่ำก็ได้เอา3 3 4 12 3 5 15 5 8 40ได้ 0.8 เป็นคำตอบโอเคไหมครับ 0.8 เป็นคำตอบนะวัน ก็คิดว่านะอันนี้คือเป็นการทบทวนที่เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานในเรื่องของสถิตินะครับสถิติพื้นฐานนั่นเองนะที่อยู่ในคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับทั้งหมดนะครับว่าเราจะต้องหาค่ากลางให้เป็นการวัดการกระจายให้เป็นการหาตำแหน่งข้อมูลพอทำได้นะครับไม่ได้ลึกซึ้งถึงคุณสมบัติอะไรมากมายถ้าคุณสมบัติอีกก็ต้องเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มเติมโอเคนะครับตอนถ้ามาถึงตรงนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วก็คิดว่านะถ้าใครยังไม่ชัวร์ถ้าใครยังไม่แม่นรีบกลับไปทำซ้ำข้อเดิมก่อนเนี่ยข้อที่เฉลยให้วันนี้ที่เป็นแนวทางพื้นฐานวันที่สำคัญที่สุดก็คือต้องท่องสูตรให้ได้นะครับต้องท่องสูตรให้ได้ท่องสูตรให้เป็นนะครับถ้าท่องสูตรได้ก็กำไรไปกว่าครึ่งชื่อเนี่ยบางคนยังจำไม่ได้เลยสัมประสิทธิ์ส่วนเบ่งเบนพอไทยส่วนเบ่งเบนพอไทยสัมประสิทธิ์กรรมแปรผันส่วนเบ่งเบนมาตรฐานอะไรเงี้ยวันต้องท่องชื่อเห็นไหมว่าสูตรมันว่าไงนะครับลองไปทวนใหม่แล้วถ้าทวนได้แม่นปุ๊บรับรองว่าเราประสบความสำเร็จในการสอบแน่นอนวันก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เกรด C ทุกคนสวัสดีครับ